บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอะบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะทุกท่านนะครับที่ให้ความใส่ใจให้ความสนใจในเรื่องของการทบทวนเรื่องราวของศาสนานะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับเพื่อเป็นการทบทวนในเรื่องราวของอันอิสลามนั่นเองหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคนพิเศษคนพิเศษที่จะได้รับเกียรติหรือว่าได้รับสิทธิ์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันกิยามะห์เราตั้งเอาไว้ว่าคนพิเศษเฉยๆคนพิเศษนะไม่ใช่เด็กพิเศษนะ ถ้าเด็กพิเศษต้องดูแลเพราะเด็กพิเศษมันก็เด็กพิเศษยันโตนะยันอายุเยอะก็ถือว่าเป็นเด็กพิเศษอย่างลูกชายผมไงก็ต้องถือว่าเป็นเด็กพิเศษอายุ20กว่าก็เป็นเด็กพิเศษเพราะอะไรเพราะมันต้องการดูแลก็คุณแม่ก็ดูแลไปนะครับเพราะนั้นเด็กพิเศษแต่ถ้าคนพิเศษเนี่ยมันแปลว่ามีคุณลักษณะที่ถือว่าได้รับการยกย่องและได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็เลยมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะได้เข้าไปอยู่ตามช่องนะมันมีทั้งหมด7ช่องด้วยกันนะจากหะดีษของท่านอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้เขาบอกว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยได้บอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลกล่าวอย่างนี้ซับอะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮ์ฟีซิลลิฮิยอมะลาซิลลาอิลลาซิลลุ7กลุ่มด้วยกัน7กลุ่มที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิทธิ์พิเศษในการจะได้เข้าไปอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ยามาลาซิลลาอิลลาซิลลุในวันซึ่งไม่มีร่มเงาใดๆอีกแล้วซึ่งเราก็รู้มาแล้วนะเราเคยเรียนรู้มาแล้วว่าในวันกิยามะห์เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความร้อนแรงดวงอาทิตย์จะเข้ามาใกล้ศีรษะแล้วก็เหงื่อก็จะท่วมร่างกายทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรล่ะขึ้นอยู่กับผลงานของตัวเองใครที่ผลงานน้อยหน่อยก็อาจจะจมน้ำนะผลงานเยอะหน่อยก็รอดก็คือไม่ต้องจมน้ำไม่ต้องจมเหงื่อของตัวเองนะครับเท่านั้นในวันนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวช่วยและโอกาสต่างๆที่จะได้รับเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีช่องตรงไหนที่พอจะอยู่ตามช่องได้บ้างซึ่งมันก็มี7กลุ่มด้วยกันตามหะดีษที่ท่านนบีได้บอกเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นหรือได้รับเกียรติตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราทำอะไรได้บ้างตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เพราะนั้น7กลุ่มที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้กลุ่มแรกนะผมแปลให้ฟังก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันอิมามุนอาดีลุนอิหม่ามเนี่ยแปลว่าผู้นำก็คือหัวหน้าทีนี้ผู้นำในที่นี้คือผู้นำในทุกระดับนะอย่าไปอะไรก็ไปโยนให้อิหม่ามสุเราะห์เขาอย่างเดียวเดี๋ยวเขาก็คอมเมนต์เอาใช่ไหมอะไรก็นั่นกูจังเลยนะอิหม่ามต้องอิหม่ามในที่นี้หมายถึงผู้นำในทุกๆระดับอาจจะเป็นผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนแม้กระทั่งผู้นำในครอบครัวก็เหมือนกันอิมามุนอาดีลุนที่จะต้องมีความยุติธรรมเพราะนั้นคนจะได้เกียรติตรงนี้จะไปอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์หรือที่เรียกว่าเป็นคนพิเศษได้เนี่ยจะต้องทำไมเป็นผู้นำถ้ามีหน้าที่แห่งการเป็นผู้นำก็ต้องเป็นผู้นำที่มีความยุติธรรมประการที่สองก็คือกลุ่มที่สองนะวะชาบุนนะชะอะฟีอิบาดะติลลาห์และก็คนหนุ่มที่เติบโตมาภายใต้การทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์แปลว่าชีวิตในวัยหนุ่มของเขาเนี่ยเขาใช้ไปอย่างมีคุณค่าด้วยการรู้ถึงหน้าที่แห่งการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ไร้สาระเพราะเราจะเห็นนะครับว่าในความเป็นจริงคนหนุ่มๆหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยภาษาอาหรับเรียกชาร์บุนคนพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เราก็รู้อยู่ในนิสัยใจคอแล้วก็คือคนมุทะลุไม่ค่อยจะฟังใครคำแนะนำอะไรต่างๆมันก็เลยกลายเป็นคำหนึ่งที่มันฮิตอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ไงมันก็เลยกลายเป็นปัญหาอยู่เนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเป็นคนดีไม่มีปัญหาถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยปัญหามันจะเยอะเพราะว่าเขามีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นความพร้อมเช่นสุขภาพร่างกายใช่ไหม
อันนี้สุขภาพร่างกายนี่สำคัญเลยนะครับเพราะนั้นแต่ถ้าหากว่าคนหนุ่มที่เติบโตมาภายใต้การทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แปลว่าไม่ลืมอัลลอฮ์ซึ่งมันก็ถามว่าไอ้เรื่องเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เขาเรียกไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเราเติบโตมาอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่มีปัญหาสิแต่เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงวัยรุ่นเนี่ยในภาษาในคำพูดหนึ่งของท่านนบีบอกว่าอัชชะบาบชุอะบะตุนมินัลจุนูนแปลว่าวัยรุ่นเนี่ยในความเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากความบ้าอันนี้แปลตามตัวเลยแล้วเดี๋ยวอธิบายความหมายก็คือว่าคือบ้าถ้าเราคิดว่าบ้า 100% บ้าแบบไม่รู้เรื่อง 100% เนี่ย1ใน100เนี่ยมันอยู่ที่ไอ้พวกนี้แหละเพราะอะไรไม่ฟังใครง่ายๆเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็มุทะลุแล้วก็คิดว่าตัวเองทำถูกซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าหากว่าเขาทำถูกจริงๆอะนะแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาทำถูกในขณะที่เขาทำไม่ถูกไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่ละนะเพราะนั้นถ้าหากว่าความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันถูกใช้ไปด้วยกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่มีปัญหานั่นกลุ่มที่2แปลก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวลงรายละเอียดพระกลุ่มที่3บอกว่าวะรอญูลานีตะฮาบาฟิลละและคน2คนที่เขารักกันซึ่งก็หมายเขาเวลาเขาบอกอย่าลืมว่าหะดีษก็ดีกุรอานก็ดีเวลาภาษาที่เขาใช้เนี่ยเขาจะใช้ที่หมายถึงผู้ชายและผู้หญิงรวมอยู่ด้วยไหมก็ต้องรวมสิเราก็ต้องรวมด้วยเพราะอะไรเพราะฮุกมของอัลลอฮ์เนี่ยเวลาลงมาเนี่ยก็คือผู้ศรัทธาผู้ชายและผู้ศรัทธาผู้หญิงเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นนบีบอกว่าชายหนุ่มก็คือหมายถึงคนที่เขารักกันอิจิตามาอาอะไรฮิบรักกันในหนทางของอัลลอฮ์มารวมตัวกันอย่างเราอย่างเงี้ยพบค้าสมาคมรู้จักกันเพื่อเตือนกันเพื่อแนะนำกันวัตฟรกออะไรฮิแล้วก็แยกจากกันเพื่ออัลลอฮ์หมายความว่าไงถ้าแกทำไม่ถูกฉันเตือนแล้วแกก็ไม่ฟังถ้าอย่างนั้นวัสสลามฉันก็อยู่กับแกไม่ได้เตือนแล้วนะคืออย่าลืมว่าไอ้ก่อนที่เราจะแยกจากกันเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดเข้ามาก่อนมันต้องมีการเตือนก่อนไม่ใช่มึงจะทำอะไรก็ทำเรื่องของมึงไม่ใช่นะเตือนกันให้เรียบร้อยก่อนพอมากลุ่มที่4นะครับวะรอญุลุนซะกะรัลลอฮะคอลิยันนะครับและกลุ่มที่4ก็คือคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ในขณะที่เขาอยู่คนเดียวฟาฟาดอตไอนาหูแล้วน้ำตาของเขาก็ไหลกลัวอัลลอฮ์กลัวว่าจะไม่รอดกลัวว่าผลงานเนี่ยมันน่าจะยังไม่พอกับการที่อัลลอฮ์จะเมตตาจะรอดไม่น่าฉันนะละอุสาละหมาดวันตั้ง5เวลาได้อยู่วันตั้ง5เวลายังพอได้แต่ถ้าวันตั้ง3เวลาอย่างนี้ไม่ได้นะว่าจะรอดไหมแล้วนั่นก็คือรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังต่ำต้อยยังมีความผิดยังมีบาปคือถ้าไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันแปลว่าเราก็จะไม่มีโอกาสทบทวนตัวเองคนเวลารำลึกถึงอัลลอฮ์มันก็จะนึกถึงว่าแล้วถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะรอดไหมเราจะได้อะไรเราจะได้แบบไหนนะครับก็จะคิดไปเรื่อยนะทำให้เกิดความรู้สึกว่าต้องทำอิบาดะห์เยอะๆนะครับกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่5รอญูลุนกอลบูฮูมุอัลลากุนบินมาซายิดคนที่หัวใจผูกพันกับมัสยิดผูกพันกับสุเราคิดถึงแต่สุเราอย่างเดียวเลยแต่ไม่เคยไปใช่ไหมสุเรานี่เป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เนี่ยไม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะไม่ได้ไปนานแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างนะไม่ใช่นะหัวใจผูกพันก็ต้องไปทำอิบาดะห์ที่มัสยิดด้วยนะครับไม่ใช่ผูกพันคิดถึงจะสุเราอย่างเดียวเลยแต่ไม่เคยเข้านะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่6รอญูลุนตัสซัดกะบิซะดะกะตินกลุ่มนี้น่ะกลุ่มนี้เราน่าจะอยู่เราจริงๆแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าเราอยู่กลุ่มไหนได้แต่ผมคิดว่าเราอยู่ได้เกือบทุกกลุ่มเลยเนี่ยนะเพราะเราเป็นคนดีนะเราอยู่นุนตะซัดแล้วก็มีสารกตินคนที่บริจาคเก่งๆบริจาคเก่งฟะอักฟาฮาบริจาคแบบลับๆด้วยบริจาคแบบให้ตัวเองสบายใจบริจาคแบบไม่โอ้อวดฟะอักฟาฮาก็คือปกปิดไม่บอกไม่กล่าวไม่อะไรพวกนี้เนี่ยยังไงก็คือให้เหมือนมือขวาให้แล้วมือซ้ายไม่รู้อันนี้กลุ่มที่6กลุ่มที่7รอญูลุนอันนี้ต้องผู้ชายแล้วแหละดาอัตฮูอิมรออตุนซาตามันซีบินวะจามาลินก็คือกลุ่มที่6เนี่ยก็คือกลุ่มที่มีอะไรนะสาวสวยรูปงามมาอะไรนะมาเชิญชวนน่ะนะมาอะไรก็แล้วแต่น่ะแล้วเขาฉันกลัวเหรอไม่ยุ่งด้วยรอดมั้ยน่ะหายากนะถ้าเขาจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีอีหม่านจริงๆเนี่ยยุ่งนะถ้าไม่ดูนบียูซุฟเห็นมั้ยนึกถึงประวัตินบียูซุฟมั้ยนบียูซุฟนางซูไลคอใช่มั้ยที่ว่าทิดมีดีมีร้ายกับนบียูซุฟอ่ะนบียูซุฟต้องหนีอ่ะแต่นบียูซุฟก็บอกว่าไอ้ที่ฉันทำอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์รักษาฉันแต่เพราะว่าเวลามาเจออะไรมาเจอเจ้าเมืองใช่ไหมมาเจอสามีอันนี้เปลี่ยนเลยอันนี้มันยานิดนึงนะของอันนี้เรื่องจริงนะมันยานิดนึงเขาบอกเนี่ยเด็กคนเนี้ยที่ท่านเอามาเลี้ยงเนี่ยมันคิดมีดีมีร้ายกับฉันนบียูซุฟก็งงเลยตกลงเอายังไงแน่เนี่ยแต่ว่ามันก็มีคนบอกมาว่าวิธีการให้ดูว่าเสื้อที่นบียูซุฟถูกฉีกอ่ะมันขาดจากด้านไหน
มันจะบ่งบอกได้ถ้าขาดจากด้านหน้าแปลว่านบียูซุฟคิดมีดีมีร้ายแต่ถ้ามันขาดจากด้านหลังแสดงว่านบียูซุฟน่ะหนีตกลงมันขาดที่ไหนด้านหลังแปลว่าวิ่งหนีแล้วโดนดึงไงแต่ถ้าขาดจากด้านหน้าแปลว่าเข้าหาเขาแล้วเขาสู้อะไรประมาณนี้นั้นก็มันมีวิธีของมันนะครับก็อันนี้คือคน7กลุ่มซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมซึ่งเราเคยเรียนแล้วแหละเราเคยได้ยินแต่เอามาทบทวนกันนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าเดี๋ยวจะเอามาพูดเรื่องชะบานเพราะว่าน่าจะ29หรือ1ชะบานพอดีถ้าจําไม่ผิดประมาณเนี้ยอาทิตย์หน้าก็เดี๋ยวจะพูดถึงว่าชะบานเราต้องทําอะไรเพื่อก่อนเข้ารอมฎอนนะวันนี้ก็เอาเรื่องนี้ก่อนนะครับอ่ะลงรายละเอียดเรื่องที่1นะครับเรื่องแรกเลยที่บอกว่าอิมามุนอาดิลุนผู้นําที่มีความอาดิลผู้นำที่มีความอาดินก็คือผู้นำที่มีความยุติธรรมอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผู้นำในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงผู้นำที่เป็นเฉพาะอิหม่ามอย่างเดียวไม่แปะเขาอย่างเดียวไม่ได้นะทุกคนแหละครับแม้กระทั่งกอดีผู้พิพากษาที่มันคือระดับไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีบทบาทกับสังคมมีบทบาทกับคนอื่นต้องระวังการตัดสินใจอย่างพ่อบ้านก็เหมือนกันพ่อบ้านถ้าสมมติว่าดูแลเรื่องของลูกของลูกมีลูกหลายคนหะดีษนบีจึงบอกว่าจงให้ความเสมอภาคให้ความยุติธรรมกับบรรดาลูกๆเพราะฉะนั้นแปลว่าใครก็ตามที่มีตําแหน่งมีหน้าที่เวลาจะทําอะไรสักอย่างนึกให้เยอะนะครับว่าเราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งต่างๆที่เราทําไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะเพราะนั้นไอ้คําว่าผู้นําที่มีความยุติธรรมเนี่ยท่านอิบนุตัยมียะห์บอกว่าอิหม่ามอันอาดิลในที่นี้ก็หมายถึงว่าอิหม่ามหรือว่าคนที่มีหน้าที่ในทุกๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นฟินไบต์ในที่บ้านว่าฟินมัตรอซะโรงเรียนว่าฟินอามันหรือว่าในบริษัทอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็แปลว่าทุกคนที่มีหน้าที่แล้วมีอำนาจในการตัดสินใจนั่นแปลว่าเขาต้องรู้ว่าเขาทำอะไรและเขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำเพราะใครก็ตามเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้พิพากษาเนี่ยปัญหามันจะเกิดละเพราะผู้พิพากษามันจะนำมาซึ่งอะไรมันจะนำมาซึ่งผลกระทบทั้งสองฝ่ายถ้าตัดสินด้วยความไม่ถูกต้องมันลัมยะกุมบิมาอันซาลลอฟาอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรูนมี3อายะที่เกี่ยวข้องกันนี้อัลลอฮ์บอกว่ามันลัมยะกุมบิมาอันซาลลอฟาอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรูนฟาอูลามันลัมยะกุมบิมาอันซาลลอฟาอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูนมันลัมยะกุมบิมาอันซาลลอฟาอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูน3อย่างใครก็ตามที่ไม่ตัดสินด้วยกะฮุกุมของอัลลอฮ์กาเฟรก็ฮุกุมของอัลลอฮ์มีแล้วคุณไม่เอาฮุกุมของอัลลอฮ์มาตัดสินก็กาเฟตหรืออีกอันนึงก็คือซอลิมุนซอลิมเป็นมุสลิมแหละแต่ว่าตัดสินเอียงไปทางนั้นหน่อยเอียงไปทางนี้หน่อยอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นซอลิมเป็นคนที่อธรรมกับคนอื่นอีกอันนึงบอกว่าฟาซิกูนเป็นคนที่เป็นคนชั่วไม่มีดีสักอันนึงอ่ะ3อย่างเนี่ยหมายความว่าถ้ามีหน้าที่ในการที่จะต้องตัดสินมีอำนาจในการตัดสินแล้วไม่ใช้ความถูกต้องเป็นบรรทัดฐานถือว่ามีความผิดถือว่ามีความผิดเพราะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทุกการงานทุกหน้าที่ที่มันเกี่ยวข้องกับของเราหรือแม้กระทั่งคนเป็นหัวหน้าคนก็เหมือนกันที่บ้านเราเนี่ยเขาบอกต้องมีอะไรพระเดชพระคุณใช่ไหมพระเดชพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในสายงานที่จะต้องอะไรล่ะจะต้องมันมีอะไรหัวหน้ารองหัวหน้าอะไรพวกนี้เพราะมันจะมีผลไงมันจะมีผลเราจะเห็นว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเรามีอะไรที่มันจะต้องเขาเรียกอะไรวิธีคิดเราต้องมากกว่าเขาเราก็เป็นหัวหน้าคนเหมือนกันแต่เราต้องเอาศาสนามาเป็นตัวกำกับชีวิตของเราด้วยเหมือนกันซึ่งมันต่างจากกับมาจะบอกกาเฟสเดี๋ยวเขาก็นั่นเอานะคนไม่ใช่มุสลิมก็แล้วกันคนไม่ใช่มุสลิมไปดูนะเวลาเขาทำงานเขาใช้ตำแหน่งใช้หน้าที่การงานในการข่มลูกน้องในการข่มลูกน้องมันก็เลยมีรู้สึกว่าจะมีเรื่องของไออะไรนะธรรมาภิบาลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไอ้คำว่าธรรมาภิบาลเนี่ยมันก็ไปอิงกับอะไรรู้ไหมมันไปอิงกับเอียซานของเราเอียซานแปลว่าอะไรเอียซานแปลว่าการที่เราทำอิบาดะห์เสมือนหนึ่งว่าเราเห็นอัลลอฮ์แม้เราไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เห็นเราซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วนะว่าเอียซานหรือไอ้สำนึกแบบเนี่ยไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าคนคนนั้นไม่กลัวอัลลอฮ์ถ้าคนคนนั้นไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่มีทางหรอกที่เขาจะไปสนใจอะไรใครเขาเอานับสูเป็นที่ตั้งอยู่แล้วถ้าได้ประโยชน์เขาเอาไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่เอาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนที่ไม่ได้เอาอะไรนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะเวลาปลดเกษียณไปแล้วหมดหน้าที่การงานไปแล้วหรือไม่มีหน้าที่อันนี้แล้วมีใครให้ความเคารพไหมไม่มีหรอกครับไม่เรียกไอ้กับบุญแล้วเพราะอะไรเพราะตอนแกอยู่แกข่มฉันเหลือเกินใช้อำนาจบาดใหญ่แต่ถ้าเป็นมุสลิมเราต้องมีมากกว่านั้นแปลว่าเราต้องมีความอารุ่มอร่วยเพราะ
เราไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะดุนยาไงนู่นในโลกหน้าเราก็ต้องรับผิดชอบยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยยิ่งคือคนที่เป็นหัวหน้าแปลว่าแบกภาระเอาไว้เยอะเหมือนกับเป็นคนที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยเวลาเขาสอบสวนเนี่ยถ้าหากว่าจะต้องมีการถูกลงโทษเนี่ยใครต้องโดนก่อนแหละก็ต้องพ่อบ้านนั่นแหละเพราะอะไรพ่อบ้านต้องรับผิดชอบถือว่าเป็นหัวหน้านั่นเองนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของความอะไรนะความยุติธรรมความเสมอภาคจึงจัดว่าเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับอำนาจหรือว่าได้รับสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินคดีความก็เหมือนกันอย่างการตัดสินคดีความเนี่ยเราจะเห็นว่าการตัดสินคดีความเนี่ยระหว่างกับมุสลิมกับมุสลิมกาเฟตกับมุสลิมคือยังไงก็แล้วแต่เวลาตัดสินเนี่ยต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมนะครับต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมแล้วก็ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยนะเขาบอกว่านักกอดีหรือผู้พิพากษาเนี่ยมี3ลักษณะด้วยกันอัลกุดอรุสลาสตุลผู้พิพากษามี3แบบแปลว่า3แบบเป็นยังไงอ่ะวาฮิดุนฟินจันนะมีแบบเดียวที่จะได้เข้าสวรรค์วัสนานิฟินนาร2กลุ่มลงนรกกลุ่มนึงเข้าสวรรค์2กลุ่มลงนรกไอ้กลุ่มที่เข้าสวรรค์เป็นยังไงฟะอัมมัลลซีฟินจันนะฟะรอญุดุนอารฟันฮักกะฟักกะดอบิฮิคนที่มีหน้าที่รู้หน้าที่แล้วปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความยุติธรรมวะรอญุรุนอารฟัลฮักฟะญารฟินฮุกมีฟะฮุวะฟินนาร ส่วนอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่รู้หน้าที่มีหน้าที่มีอำนาจแต่เอียงเวลาตัดสินไอ้นี่พวกฉันไอ้นี่คนของฉันไอ้นี่ฉันรู้จักเอียงไปทางนี้ถ้าอย่างนี้ลงนรกวะรอญุรุนกอดอลินนัสอะลาญะฮลินก็อีกกลุ่มนึงอันนี้แย่หน่อยอีกกลุ่มนึงก็คือไม่รู้อะไรเลยแปลว่าได้หน้าที่มาแบบงงๆเป็นผู้นำมาแบบงงๆเขาส่งขึ้นไปเอานี่กูเป็นหัวหน้าเลยเนี่ยอ้าวเอาไงดีเอาตามนั้นแหละฟาฮุวาฟินนาร์ลงนรกเหมือนกันเพราะนั้นถึงบอกว่าคนที่มีหน้าที่เนี่ยจะต้องรู้บทบาทของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องเขาเรียกต้องมีวุฒิภาวะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราเป็นได้หมดเลยเรารับผิดชอบเรามีหน้าที่การงานได้ทุกอย่างแต่ให้เราได้สำนึกว่าทุกหน้าที่มันคือความรับผิดชอบที่ท้ายที่สุดเราต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถ้าเราไม่มีคุณสมบัติเราไม่พร้อมไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะมันจะได้ไม่เป็นภาระเราไม่ได้แปลว่าเราไม่อยากรับเราเนี่ยอยากรับใจจะขาดแต่กูเอาไม่ได้เอาไปกูก็ซวยด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นก็ไม่ต้องคือเขาเรียกมันต้องมีการประเมินตัวเหมือนกันนะฮะประมาณตัวเองเหมือนกันทีนี้ในวันกิยามะห์เนี่ยท่านนบีบอกว่ากุลลุกุมรออินวะมัสอูลุนอัรรออียะติฮีทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่ต้องถูกสอบสวนอิหม่ามมีหน้าที่และอิหม่ามก็ต้องถูกสอบสวนใช่ไหมพ่อบ้านมีหน้าที่รอยูรุนวัดรอยูรุฟีอาลีฮีรออินพ่อบ้านก็มีหน้าที่แล้วก็ถูกสอบสวนในหน้าที่แม่บ้านล่ะแม่บ้านก็มีหน้าที่แล้วถูกสอบสวนในหน้าที่แล้วก็ลูกบ้านก็มีหน้าที่แปลว่าทุกคนมีหน้าที่หมดเลยผมถึงได้บอกว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างนึกก่อนคิดก่อนวิเคราะห์ก่อนว่าผลหลังการทำเป็นยังไงเพราะยังไงก็ตามเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เหมือนคนปัจจุบันในวันเนี้ยเหมือนคนทุกคนหลายๆคนในโลกปัจจุบันเนี่ยเขามีโทรศัพท์กันไอสิ่งที่เขาทำเขายังไงพอเขาเห็นอะไรก็ตามที่มันอะไรล่ะเขาจะถ่ายเลยแล้วโพสต์เลยถามว่าไอการกระทำแบบนี้เนี่ยถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะเพราะมันไปพาดพิงสิทธิ์ชาวบ้านเขาไงเดี๋ยวนี้เลยต้องมีกฎหมายว่าถ้าคุณไปอะไรนะไปเอาภาพของคนอื่นเขามาลงหรือว่าไปคอมเมนต์ไปแสดงความคิดเห็นที่มันสร้างความเสื่อมเสียให้เขาคุณมีสิทธิ์ถูกฟ้องได้ถ้าไม่มีกฎหมายเนี่ยรับรองได้เลยนะวุ่นนี่ขนาดว่ามีแล้วยังวุ่นเลยเห็นไหมมันหลายคนก็เลยมีตังใช้ไงเอามึงด่ากูมาเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวกูเรียกฟ้องแต่ว่ามุสลิมเนี่ยเราไม่ต้องทำแบบนั้นเพราะบอกแล้วไงว่าเรามีกติกาของเรามีความรับผิดชอบของเราเวลาเราอ่านเอาอ่านไม่เป็นไรอ่านเพื่อให้รู้ว่าโลกปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วกันแล้วข่าวปัจจุบันเนี่ยมีแต่เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเมื่อวานก็มีข่าวถามว่าผัวเมียมันทะเลาะกันเราต้องรู้ไหมมันทะเลาะกันทุกวันเลยครับถามว่าในโลกใบนี้ใครไม่ทะเลาะกันบ้างเขาก็มีงองแงงอะไรกันก็เรื่องของเขาอะแม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าข่าวแต่ละช่องไปเอามาออกแล้วเหมือนกันไอ้คนนี้ไปมีกิ๊กไอ้คนนี้ไปมีชู้ไอ้คนนี้ไปฆ่ากันไอ้คนบางทีเราก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรู้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ผมแทบไม่ได้ข่าวเลยนะผมมองว่ามันไม่มีประโยชน์ไงมันไม่มีประโยชน์เพราะไอ้ข่าวพวกนี้ไม่ได้สร้างสรรค์นะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโลกมันเกินไปไหมกับการที่เราจะต้องไปรับรู้เรื่องชาวบ้านเราก็นึกในใจเรื่องกูก็เยอะอยู่แล้วกูเอาเรื่องมึงมาอีกบางทีเราก็อยากจะดูแล้วให้สบายใจไงใช่ไหมเอางั้นเปิดช่องศาสนาเพราะว่าเปิดช่องศาสนาเอาขอบริจาคอีกแล้วเอาเปลี่ยนช่อง
เปิดกระตูดูแข่งกับหลานก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันจะได้ผ่อนคลายเปิดช่องนี้ไปขอบริจาคเพื่อนเอาขายยาเปิดช่องนี้โอ้แหมงั้นก็เราก็ดูเวลานิดนึงเพราะมันก็จะมีช่องที่เขาขอบริจาคไอ้เวลาที่เขาขอบริจาคมีเวลาที่เขาให้ความรู้มีเนี่ยยังเวลาอย่างเงี้ยเขาให้ความรู้ใช่ไหมใช่อย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวบอกเอ๊ะเปิดมาเจอขอบริจาคเลยไปดูสักช่องนึงตอนนี้ดูละครเหมือนเดิมกับพอดูละครเอาอีกแล้วตบกันอีกแล้วมันก็เลยกลายเป็นแต่รุ่นนี้ผมว่ารุ่นนี้ผมไปดูละครแล้วแหละดูไหมมีบ้างใช่ไหมแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความรับผิดชอบเราต้องสำนึกเยอะๆนะฮะเราอย่าปล่อยผ่านไม่ใช่หมายความว่าเราอยากจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าคนมันจะสนุกนะและชัยตอนมันชอบมันยุใหญ่เลยเอ้ยมึงมีส่วนร่วมดิเออมึงมีส่วนร่วมมึงรีบคอมเมนต์เลยมึงจะได้เป็นเบอร์หนึ่งเพราะบางคนเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยเป็นไงกูได้คอมเมนต์ก่อนเว้ยมันเป็นอะไรกันนักหนาแต่ละแปลว่าเรากำลังจะมีความสุขกับความทุกข์ของชาวบ้านเหรอใช่ไหมหลายคนจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะอะไรไม่ใช่เรื่องของเราไงเพราะไม่ใช่เรื่องของเรานี่สนุกมากเลยโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์แหลกลานเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันยิ่งไปกันใหญ่เรื่องศาสนามันก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์กันมันแปลว่าใกล้ที่นบีบอกไงใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยไอ้พวกที่ไม่รู้ศาสนามันจะพูดเรื่องศาสนาไงแล้วมันก็วิเคราะห์ไปตามเรื่องตามเราแล้วนี่สนุกสนานกันใหญ่เลยแล้วหลายคนพอไม่รู้ปุ๊บก็เข้าไปมีส่วนร่วมเห็นผมเข้าไปดูบางทีอามีนก็เป็นแถวเลยเฮ้ยนั่นมันเรื่องไม่ถูกจะอามีนกันอีกเหรอแต่มันไม่มีใครบอกพอเข้าไปบอกปุ๊บมึงพวกวาฮาบีอ้าวตกลงกูเตือนก็ไม่ได้เออเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมนี่มันเรื่องที่เราต้องระวังเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราไม่อยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์นะเราไม่เอาอิสลามมาเป็นตัวกำกับชีวิตเนี่ยมันจะเละเทะไงมันจะไปตามเรื่องตามราวตามแต่เรื่องเพราะว่าเขามีส่วนร่วมอะไรเราก็ทำด้วยนะครับเพราะนั้นสำนึกเสมอว่าเราต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามีหน้าที่มีอำนาจในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีผลกับทั้งสองฝ่ายด้วยความยุติธรรมนะครับอ้าวกลุ่มต่อมาชาบุญนะชาฟีอิบาดะติลละกลุ่มนี้เนี่ยก็คือกลุ่มที่ใช้เวลาไปกับการทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับอัลลอฮ์ให้เยอะไม่ได้แปลว่าเล่นไม่ได้นะถามว่าวัยรุ่นมันก็ต้องเล่นเห็นเตะบอลกันอยู่ไม่เล่นได้ล่ะแข่งขาหักก็มีใช่ไหมใช่ไหมมันก็มีเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับออกกำลังกายได้เพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเราต้องควบคุมในเรื่องของเวลานิดนึงเพราะหลายคนไปดูนะวัยรุ่นของเราเนี่ยเตะบอลตอนไหนมักริบแล้วมักริบนะแล้วพอจะละหมาดมันก็จะเอามักริบมารวมกับอีชาไงเพราะมันกลับบ้าน 3:00 นแล้วมันจะละหมาดตอนไหนแล้วมันก็จะละหมาดตอนนี้แหละแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะวัยรุ่นนะวัยรุ่นมันจะเป็นแบบนั้นถ้าหากว่าเราก็จะบอกว่าให้มันโตแล้วมันเฮ้ยมันโตแล้วมันลูกไข่ก่อนใช่ยังไงเราก็ต้องเตือนนะต้องเตือนเพราะนั้นแต่ถ้าเราปลูกฝังเข้ามาดีเขาจะรู้เวลาแล้วอย่าปล่อยคือในช่วงนี้มันช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วความเป็นวัยรุ่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันคือเมื่อก่อนเขาก็มีอะไรนะมีเขาจะมีอะไรมีเพลงมีอะไรที่มันเป็นละครเขาพยายามจะมาสร้างเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าวัยรุ่นเนี่ยผู้ใหญ่ต้องดูแลอย่าคิดว่าวัยรุ่นมันโตแล้วให้มันทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นี่ไงพอมันโตแล้วนี่ไงปัญหาถึงได้เกิดอย่างปัจจุบันนี่ไงมันก็คิดของมันแล้วมันคิดว่ามันถูกไงใครไปเตือนก็ไม่ฟังเพราะมันคิดมันก็มีสมองมีสติปัญญาเหมือนกันถ้าถามว่าประสบการณ์มันมีไหมล่ะประสบการณ์มันกับเราเนี่ยใครมีมันต้องเราแหละเพราะเราเกิดมาก่อนเนี่ยเกิดมาก่อนมันประสบการณ์เนี่ยเพราะนั้นผมเคยบอกกับนักเรียนบอกว่าอย่างนี้ผมบอกว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีบางอย่างคุณไม่ต้องลงไปเล่นเองก็ได้คุณไม่ต้องไปลงไปเกิดกลัวกับมันก็ได้คุณไปเรียนรู้ดีว่าใครที่เขาเอากินเหล้าเป็นยังไงกินเหล้าเมายาติดเหล้าตายตับแข็งตายเป็นยังไงต้องไปลองดื่มเหล้าไหมถึงจะได้รู้ว่าตับแข็งตายเป็นยังไงไม่ต้องนะไอ้ของไม่ดีเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงไปแสดงเองหรือไปเล่นเองหรืออ๋อมันไม่ดีว่าอยู่โรงพยาบาลตอนนี้กินน้ำท่อมอย่างเงี้ยข่าวเขาออกต้องมีตั้งเท่าไหร่แล้วมีคนที่ว่าไตเตยพังหมอจะไม่รับรักษาอยู่เนี่ยถามว่าต้องกินให้มันแย่ก่อนแล้วถึงจะโอ้กูไม่เอาอีกแล้วนี่เขาเรียกไม่ทำชั่วเพราะไม่มีแรงมันจะเป็นแบบนั้นไงคือต้องเลิกเพราะนั้นไอ้การเลิกจากสิ่งที่ไม่ดีต้องเลิกในขณะที่เรายังมีความสามารถในการที่จะทำสิ่งเหล่านั้นอยู่เพราะนั้นแต่ถ้าเป็นคนดีล่ะนะชาฟีบาดาติลแล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับในวันกิยามะห์เนี่ยดูนะความพิเศษถามว่าทำไมถึงเอามาเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใต้ร่มเงาเพราะวันกิยามะห์มันถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันในฮะดีษของท่านนบีที่บอกว่าลันตะซูลกอดามะอับดินยอมันกิยามะฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอินวันกิยามะเนี่ย2เท้ายังขยับไปไหนไม่ได้จนกว่าจะถูกถาม4อย่างด้วยกันนะครับอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาฮูถามเกี่ยวกับอายุ4อย่างนะพวกเราทุกคนนี่แหละไม่ใช่ไอ้พวกไม่ใช่ชาบุญอย่างเดียวนะไม่ใช่คนหนุ่มอย่างเดียวพวกเราด้วยก็แปลว่าทุกคนในวันกิยามะจะถูกถาม4อย่างนี้อายุ
อายุที่หมดไปในแต่ละวั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 นจนกระทั่งถึง98เนี่ยเอาแม่ไว้เอาหลายคนเขาก็ยังได้อยู่นะผมว่าหลายท่านได้นะเพราะอะไรอ่ะเพราะเกิดมาก่อนแล้วไงแต่ถ้าเกิดในโลกปัจจุบันในยุคปัจจุบันผมว่าไม่ถึงอ่ะเพราะอะไรอาหารการกินมันมีผลไงครับอาหารการกินใช่ไหมยิ่งไอ้พวกฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายเนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรมากมายอ่ะเร่งโตอ่ะพอเร่งโตมันก็เร่งให้เราตายอ่ะแหละใช่ไหมแต่ถ้าหลายๆคนที่ถ้าในปัจจุบันไอ้ในอดีตเนี่ยที่เขากินอาหารที่มันไม่ต้องมีสารเคมีไม่ต้องมีอะไรพวกนี้เขาก็มีโอกาสเพราะนั้นถึงบอกว่าบางทีคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นปัจจุบันนะต้องอิจฉาคนรุ่นอายุเยอะๆนะจะอย่าไปมองว่าเป็นภาระเพราะเดี๋ยวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีความคิดว่าอะไรรู้ไหมความคิดว่าคนผู้สูงอายุหรือสวเนี่ยเป็นภาระแล้วนะเพราะว่าระยะห่างเขาบอกว่าระยะห่างมีผู้สูงอายุเยอะแปลว่าไอ้คนอายุน้อยต้องรับผิดชอบก็มึงก็ต้องรับผิดชอบจะยากอะไรเลยใช่ไหมล่ะคือให้ลูกหลานเขาดูแลกันไปคือมันกำลังจะเสี่ยมสอนว่าเนี่ยคือภาระพวกเราอะสวพวกเราคือภาระไม่ใช่พวกเรานี่คือโอกาสเข้าสวรรค์ของพวกเขาใช่ไหมอิสลามถือว่าคนที่ดูแลพ่อแม่ในยามแก่ชราแปลว่าคุณมีโอกาสเข้าสวรรค์ไม่ใช่ภาระแต่สังคมตะวันตกโลกปัจจุบันมันกำลังเสี่ยมบอกให้ผู้สูงอายุนี่คือภาระของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ถามว่ามันไม่แก่ใช่ไหมมันจะไม่แก่ใช่ไหมแล้วเวลามันแก่ล่ะทำยังไงมันก็จะบอกว่าไอ้ลูกหลานต้องมาดูแลมันก็เป็นภาระของเขาไหมล่ะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถึงบอกไอ้ความคิดแบบนี้มันเริ่มเยอะจนกระทั่งกลายเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เอามาเป็นบรรทัดฐานไปแล้วแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเราเสี่ยมสอนลูกของหลานของเราให้ดีว่าเราต้องอยู่ในหลักการของศาสนาคนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าไม่ผูกพันกันไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างพวกเราทุกคนขึ้นมาตอนนี้เรามีหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงดูลูกพอลูกเติบโตขึ้นมาเราแก่ชราลูกต้องมีหน้าที่เลี้ยงเราบ้างต้องมีหน้าที่ทำให้คนเข้าสวรรค์นะครับถ้าบกพร่องต่อหน้าที่ก็ไปอีกฝั่งนึงอะ ไปอีกฝั่งนึงเพราะนั้นวันกิยามะห์ถูกถามอายุหมดไปยังไงใช้จ่ายไปหมายว่าเราใช้ไปยังไงในแต่ละวันของเราว่าอันชาบาบนี่ไงว่าอันชาบาบิฮีฟีมาอับบลาหูถามเกี่ยวกับวัยชะกันของเขาว่าเขาใช้ชีวิตไปยังไงเพราะอย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกว่าไอความเป็นวัยรุ่นเนี่ยบางทีมันก็ค่อนข้างจะสเปะสปะมันก็จะมีคนบางกลุ่มที่ว่าอยู่กับคือพูดง่ายๆว่ามันก็พื้นฐานครอบครัวด้วยนะพื้นฐานครอบครัวด้วยถ้าครอบครัวดูแลกันมาดีให้อิสลามกันมาดีเนี่ยเขาก็จะเติบโตมาเป็นวัยรุ่นที่ดีแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่นะก็ไม่ค่อยได้สนใจครอบครัวก็ไม่ได้อะไรมากมายก็อาจจะเติบโตมาอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าไอ้ที่มันตีกันนะมีวัยเราไปไล่ตีกันมั้ยกลางถนนน่ะมีมั ้ยไม่มีอ่ะใช่มั้ยไอ้ที่มันไล่ตีกันไล่แทงกันเอาปืนไล่ยิงกันวัยไหนนี่ไงวัยนี้แหละนี่ไงอิสลามถึงได้สอนไงว่าถ้าเติบโตมาภายใต้การทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แปลว่าเค้ามีอิสลามมาตั้งแต่ต้นมาเป็นอิสลามมาตั้งแต่ต้นมันคงไม่มีใครไปไล่ตีกับเค้าอ่ะนะมีแต่อยู่ในสุเหร่านู่นนะหรือเป็นการทำงานศาสนาอะไรก็ว่าไปแต่ที่มันไปได้ตีกันอยู่ทุกวันกันนี่แหละเพราะอะไรเพราะไม่ได้มีศาสนานะครับเพราะนั้นวันกิยามะห์ถูกถามนะถูกถามด้วยเหมือนกันว่าอันมาลิฮีมินไอนักตะซะบะฮูวะฟีมาอันฟะกอฮูถามเกี่ยวกับเงินทองถามสองอย่างถามเยอะนิดนึงนะไอ้อย่างอื่นถามคำถามเดียวคำถามเดียวแต่เงินทองเนี่ยมันมีคำถามเขาเรียกกันนะคำถามข้อที่3.1 3.2 มีสองข้อก็คือได้มายังไงก่อนอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าถ้าได้มาถูกไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าได้มาไม่ถูกอันนี้ต้องคิดให้เยอะได้มาไม่ถูกเนี่ยมันโอกาสได้มาไม่ถูกเนี่ยมันมีเยอะคดโกงก็ใช่บางทีเรานิดๆหน่อยๆแล้วก็คิดว่ามันไม่อะไรมันก็คืออะไรมันก็คือการอธรรมกับคนอื่นเขาได้ทรัพย์มาในหนทางที่ไม่ถูกต้องลักขโมยก็ใช่ขายสิ่งที่ไม่ดีก็ใช่ไม่พูดไม่ออกเสียงไม่เป็นไรวันนี้ ฟังเยอะแล้วนะขายสิ่งที่ไม่ดีก็ใช่เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่ได้มาและเสร็จแล้วจ่ายไปยังไงมันสองอย่างได้มาถูกจ่ายไปถูกทำดูดีแล้วได้มาถูกจ่ายไปไม่ถูกบาปอยู่ดีนั่นแหละได้มาไม่ถูกไม่ต้องพูดถึงเพราะมันไม่ถูกตั้งแต่ต้นถูกหวยอย่างเงี้ยนะถูกหวยแล้วกันชอบผมชอบหวยถูกหวยพอถูกหวยแล้วเป็นยังไงเอาก็ไปแจกจ่ายไปแบ่งปันไปอะไรต่ออะไรมากมายนะเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วคนถูกหวยจะใจดีสังเกตไหมพอถูกหวยปุ๊บอยากทำบุญใช่ละนะบริจาคให้สู่เรานะแบ่งปันเพื่อนตอนไม่ถูกไม่เห็นให้ไอ้เราก็แหมทำไงล่ะ นั่นแหละสิส่วนใหญ่แล้วมันแต่นี่ไม่ถามแล้วผมรู้อยู่แล้วเพราะอาจารย์ทุกช่องเขาพูดเหมือนกันหมดนะว่าเอาเงินหวยมันใช้ไม่ได้
ใช่ไหมนะเขาไม่ถามแล้วเขาก็ไปหาเพื่อนไปแบ่งปันไปให้หมามสุเหร่าอะไรก็ว่าไปสร้างสุนงสุเหร่าสร้างอะไรก็ว่าไปใช่ไหมก็จะเป็นวิธีการแบบนั้นไปเพราะนั้นได้มายังไงใช้ไปยังไงและอีกอันนึงว่าอันอินมิฮีความรู้ว่ามาดาอามิลาฟีฮีพอมีความรู้แล้วเราปฏิบัติไหมเพราะมันจะมีอย่างนี้บางคนรู้แต่ไม่ได้ทำแล้วก็บางคนรู้แล้วสอนเลยเหมือนกันแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทำนะมันก็จะมีหลายๆอย่างแต่รู้แล้วทำก่อนแล้วค่อยสอนดีที่สุดรู้แล้วเอามาทำจนกระทั่งเราเข้าใจว่าอ๋อทำแล้วมันได้อย่างนี้อย่างนี้แล้วค่อยสอนต่อไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเทียนน่ะใช่ไหมมันจะเหมือนเทียนให้แสงสว่างกับชาวบ้านก็ทั่วเลยตัวเองก็เผาตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆแปลว่าไม่ได้รับประโยชน์แต่คนอื่นเขาได้รับประโยชน์จากเราไม่เอาแบบเทียนนะไม่เอาแบบเทียนให้เป็นโซโลแกนของรามคำแหงเข้าไปนั่นนะโซโลแกนรามคำแหงเคยได้ยินไหมอันนั้นเปลวเทียนให้แสงนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าเทียนเนี่ยมันเผาตัวมันเองไปเรื่อยๆงั้นเราต้องเป็นอะไรดีอ่ะเป็นไฟดีกว่าไหมอย่างเงี้ยนะให้แสงสว่างแล้วเราก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะนั้นความรู้ที่เรามีถ้ามีต้องแบ่งปันต้องสอนเพราะความรู้มันจะเป็นอะไร1ใน3อย่างจำได้ไหมฮะ1ใน3อย่างที่จะเป็นผลงานดีของเราในหลุมฝังศพ3อย่างที่บอกว่าเมื่อคนเสียชีวิตลง3อย่างที่มันยังจะตามคนตายไปซอดากอตินจาริยะนี่ไงบริจาคที่เป็นซอดากอจาริยะซอดากอจาริยะก็คือทานที่ไหลลินเพราะนั้นหลายคนก็เลยจ้องถ้าอันไหนเป็นมัสยิดนี่เป็นตัวอาคารนี่ใครก็องชั้นไปไม่ได้มีส่วนร่วมว่าไปฮะไม่เป็นไรถนนหนทางว่าไปแต่เอาอย่างอื่นด้วยเอาเครื่องส่งวิทยุด้วยแล้วกันนะเครื่องส่งวิทยุก็ถือว่าใช่นะใช่ไหมตราบใดที่มันยังถูกใช้งานเราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะนั้นซอดากอจาริยะอินมินยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่ยังประโยชน์หมายถึงว่าเรามีความรู้แล้วเราสอนเอาไว้เราตายไปกี่ปีแล้วก็ตามเหอะผลบุญของการสอนเนี่ยมันยังถึงเราด้วยตราบใดที่เขายังเอาไปใช้งานได้ความรู้ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นโต๊ะครูอย่างเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ทุกท่านก็ได้นะครับเรามีความรู้อะไรก็แล้วแต่ความรู้ในเรื่องของวิชาชีพอย่างเงี้ยเพราะบางคนทําอาหารอร่อยทําขนมเก่งบางคนทําเบเกอรี่เป็นนะอย่าเก็บไว้กับตัวอย่างเดียวฮะถ้าเก็บไว้กับตัวอย่างเดียวเนี่ยตายแล้วมันก็จบกันเราก็ไม่ได้อะไรตอนเราอยู่มันก็ใช้มันเป็นประกอบสัมมาอาชีพแต่ถ้าตายไปแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราเอาไปสอนเอาไปบอกต่อหรือว่าเอาไปให้ความรู้กับคนอื่นเขาแล้วเขาเอาไปทำมาหากินเราก็ได้บุญด้วยเพียงแต่ว่าอย่ามาเปิดร้านแข่งกันก็แล้วกันเดี๋ยวจะทำใจยากใช่ไหมพอสอนไปแล้วปุ๊บมึงไม่ได้เปิดไหนกันเปิดข้างๆกูเลยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันในสิ่งนี้ใช่ไหมพระองค์สิ้นทำใจไม่ค่อยได้นะแปลกเนาะแปลกนะว่าเราเนี่ยมีหลักการแต่เรายอมรับไม่ค่อยได้ในขณะที่ไม่ใช่มุสลิมเขาทำใจได้นะมึงจะเปิดก็เปิดไปอ้วกก็ขายของอ้วกเลือกก็ขายของเลือกเรื่องต่างคนต่างขายไม่เกี่ยวกันแต่ของเราเนี่ยใหม่ของเราเกิดความรู้สึกโอ้โหมันอะไรก็ตามที่มันขายเหมือนกันมีความรู้สึกว่ามันแย่งลูกค้าเราอะมันแย่งริสกีเราเราลืมไงเราลืมว่าอัลลอฮ์ซักคืออัลลอฮ์ผู้ที่ให้ริสกีคืออัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์ให้เป็นผู้ให้ริสกีแต่ถ้าเราอะไรนะเราอีหม่านเข้มแข็งพอแล้วก็จะยอมรับไม่เป็นไรริสกีใครริสกีมันจริงอยู่แหละครับว่าถ้าวันนี้เราขายได้เยอะและเกิดวันต่อมามันมีคนขายแข่งกับเราไอเราจะขายได้น้อยลงก็เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะเขาไปซื้อข้างๆไงเขาก็ไปนั่นบ้างก็ไม่เป็นไรฮะอย่าไปคิดเยอะแบ่งริสกีเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วสมมุติว่าถ้าไม่มีใครขายไม่แน่เราก็อาจจะขายได้น้อยกว่าเดิมก็ได้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาอย่างนั้นนี่นะอีหม่านข้อที่6นี่สำคัญเหมือนกันนะอีหม่านต่อการกำหนดสภาวะทั้งที่เราชอบและไม่ชอบเพราะเราเลี่ยงได้ไหมไม่เอาอย่างนี้ฉันไม่ชอบไม่อยากป่วยไม่อยากปวดฟันเลยไม่อยากปวดฟันเลยกินยามาเป็นอาทิตย์ข้าวต้มนี่ทุกวันวันละสามมื้อไม่เอาได้ไหมได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่เอาแล้วทำอะไรได้อ่ะไม่เอาแล้วทำอะไรได้หมดค่ายาไปหลายร้อยแล้วตอนทำแล้ววันนี้ดีขึ้นแล้วพอวันนี้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวกล่าวว่าเดี๋ยววันสองวันไงวันสองวันคงจะไปเยี่ยมหมอหน่อยเอาตังค์ไปให้หมอใช้หน่อยเพราะนั้น4อย่างนะครับที่เราจะถูกสอบสวนเพราะนั้นหนึ่งในนั้นก็คือความหนุ่มสาวทุกท่านเคยหนุ่มเคยสาวอยู่แล้วนะเพราะนั้นเราผ่านตรงนั้นมาแล้วไม่เป็นไรเราจะเป็นผลงานดีไม่ดีเราไม่รู้แหละเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะไอ้ผลงานไม่ดีถ้ามันไม่ดีจริงๆเรายังเริ่มต้นใหม่ได้ยังแก้ไขใหม่ได้ไม่ได้แปลว่ากลับไปหนุ่มเป็นสาวอีกไม่ใช่นะเรายังทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเหมือนวันนี้เนี่ยคนที่เตาบ้าตัวจากการที่ไม่ได้ละหมาดวันนี้ก็ละหมาดให้มันเยอะหน่อย5เวลาเต็มที่รักษาไว้สุนัตใส่เพิ่มเข้าไปทำความดีอย่างอื่นๆเสริมเข้าไปเพื่อให้มันไปเติมเต็มให้มันไปเติมเต็มช่องว่างที่เราบกพร่องไปเมื่อในอดีตนะครับอันนี้คือกลุ่มที่2ใช่ไหม
อ้าวต่อมากลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มที่3ก็คืออะไรนะรอยูลานิตะฮาบบาฟิลละคนหนุ่มที่เขารักกันรวมตัวกันในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ไปโยงใยถึงการคบเพื่อนเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทอันนี้ผู้หญิงก็เหมือนกันนะเวลาเราคบใครก็ตามเนี่ยมันจะมีผลกับชีวิตมีผลกับพฤติกรรมมีผลกับการกระทํานบีจึงสอนวิธีในการเลือกเพื่อนใช่มั้ยนบีบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในแนวปฏิบัติหรือว่าในศาสนาเดียวกันกับพี่น้องของเขากับเพื่อนของเขาเราจึงต้องเลือกคบคนแต่มันก็จริงอ่ะเราลองดูแล้วกันว่าเราคบใครก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีอะไรคล้ายๆกันชอบฟังศาสนาก็ชอบฟังเหมือนกันเนาะแต่ถ้าชอบฟังเพลงมันก็ต้องเหมือนกันเพราะมันเป็นไปไม่ได้อีกคนชอบฟังศาสนาชอบฟังเพลงจะอยู่กันยังไงอ่ะไม่อยู่กันไม่ได้หรอกอีกคนนึงอะไรนะอีกคนนึงชอบกินเหล้าอีกคนนึงไม่แตะเลยสิ่งอบายมุขจะอยู่กันได้ไหมไม่มีทางหรอกครับยังไงมันก็ไม่อยู่ด้วยกันเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่จะมีโอกาสได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์เนี่ยคือคนที่เขาคบกันในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักกันในหนทางของอัลเลาะห์มันก็จะมีในบางบทของหะดีษที่บอกอันฮุบบุฟิลลาห์วัลบุกดูฟิลลาห์แปลว่ารักกันเพื่ออัลเลาะห์และโกรธเกลียดกันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเรามีสิทธิ์นะมันเป็นอารมณ์ของเราอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆคือเราต้องเอาศาสนามาใช้แปลว่าต้องมีเหตุผลทางศาสนาในการที่จะโกรธหรือเกลียดกันหรือพอใจซึ่งกันและกันก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะนั้นคนที่รักกันในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือคนที่มีโอกาสจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์หรือแม้กระทั่งคนที่เกลียดกันคําว่าเกลียดกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเกลียดแบบไม่ใยดีต่อกันไม่ใช่คือไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของการทิ้งละหมาดของการฝ่าฝืนของการไม่เอาศาสนาเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าแล้วเราจะหันหลังให้คนเหล่านี้เลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะหน้าที่ของเราก็ยังต้องมีอยู่นั่นก็คือหน้าที่แห่งการตักเตือนเพราะอัดดะวะหรือการเตือนการดะวะการอันนาซีฮะการตักเตือนอัดดะวะการเชิญชวนยังเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเราเห็นคนไม่นมาดอุลามะบอกว่าหน้าที่ของคนที่อะไรนะของคนที่นมาดต่อคนที่ไม่นมาดทำยังไงคุณต้องไปทำให้เขามาสู่การนมาดให้ได้นั่นคือหน้าที่ของคุณไม่ได้แปลว่าหันหลังให้เขาแล้วก็ปล่อยเขาไปตามแต่เรื่องไม่ใช่ต้องไปสอนเขาต้องไปบอกเขาต้องไปเชิญชวนเขาบางทีเราก็ต้องเชิญชวนกันอย่างเช่นมาฟังศาสนาอย่างเงี้ยบางคนไม่ชอบฟังศาสนาชอบฟังอย่างอื่นแล้วก็เชิญมาคืออาจจะยังไงก็แล้วแต่มีกุศโลบายอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะได้ทำให้มีโอกาสในการที่จะได้มาอยู่ในแวดวงของศาสนาเพราะนั้นคบกันในหนทางของอัลเลาะห์แยกจากกันในหนทางของอัลเลาะห์แต่ว่ามันต้องเต็มที่นะอย่าลืมนะว่าไอ้ก่อนจะแยกจากกันเนี่ยมันต้องมีการเตือนอย่างที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วว่าการเตือนเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดมันมีทั้งหมด3แบบใช่มั้ย3ขั้นตอนนั่นก็คือมันรออามิงกุมุนกะรอนฟันยูไกยิดฮูบิยาดิฮีด้วยกับมือเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือถ้าเราทำได้ฟาอิลัมยัสตะติฟาบิลิซานิฮีเปลี่ยนแปลงด้วยกับลิ้นถ้ามือเราไม่มีอำนาจก็ต้องด้วยกับลิ้นคือคุยกันได้ไหมแนะนำกันได้ไหมต้องแนะนำกันได้แหละครับยังไงก็ต้องแนะนำกันได้เพราะว่ายิ่งถ้าหากว่าเรารู้จักกันเนี่ยมันยังคุยกันได้อยู่แล้วยังไงก็ตามขนาดว่ามีอะไรดีๆเรายังมานั่นกันเลยนะยังมาแนะนำกันเลยนะที่นั่นลดราคาที่นี่ลดราคาก็เรายังแนะนำกันอยู่ใช่ไหมเอ้ยนั่นดีเดี๋ยวไปดูดิยาตัวนี้ก็ดีนะแต่พอเรื่องศาสนาปุ๊บตัวใครตัวมันไงไม่ใช่นะเรื่องศาสนายิ่งต้องแนะนำกันเรียนรู้อะไรมาก็บอกกล่าวกันนะครับไอ้ส่วนจะทำไม่ทำนั่นเรื่องของใครของมันเราไม่ต้องไปคาดคั้นเขานะว่าเฮ้ยกูแนะนำมึงแล้วทำไมมึงไม่ทำล่ะอันนั้นเรื่องของเขาแนะนำในเรื่องของเราถามว่าฮิดายะห์เป็นกรรมสิทธิ์ของใครของอัลลอฮ์ใช่ไหมนบีมีหน้าที่แนะนำนบีมีหน้าที่ดะวะแต่นบีไม่มีหน้าที่ไปบังคับใครนะเพราะท่านนบีบังคับได้แล้วเป็นมุสลิมกันหมดแล้วครับเป็นผู้ศรัทธากันหมดลุงก็คงไม่พลาดโอกาสหรอกใช่ไหมลุงไม่ใช่เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้สิทธิ์แห่งการเป็นอะไรแห่งการให้ทางนำกับท่านนบีอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮ์ยะฮดีมัยยะชะเจ้าไม่สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนำทางคนที่พระองค์ทรงประสงค์แปลว่าฮิดายะห์เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์พวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้สิทธิ์ตรงนี้มาแล้วก็รักษาเอาไว้แล้วก็พยายามแนะนำพยายามบอกพยายามให้ความรู้กับคนรอบข้างเพราะนั้นหน้าที่ของคนที่คบกันก็ต้องแนะนำกันแต่ถ้าสุดท้ายปลายทางแล้วมันไม่ได้จริงๆอ่ะบ้านใครบ้านมันถ้าอย่างงั้นก็แนะนำแล้วเอาแค่รู้จักถ้าอย่างงั้นเพราะอะไรเพราะไอ้มันแกเล่นไม่เอาอะไรสักอย่างเลยนี่หว่ามีแต่ชื่ออย่างเดียวที่เป็นแขกนอกนั้นไม่เอาสักอย่างถ้าอย่างงั้นก็เอาแค่พอรู้จักไม่ต้องไปสนิทสนมมากเพราะอะไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปเอาพฤติกรรมเขาละมาเพราะคนเวลาอยู่ด้วยกันมันซึมซับ
แรกๆเราเคร่งครัดพอหลังๆเราก็เหมือนเขาพอไปๆมาๆตอนนี้เนียนไปด้วยกันเลยมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับมันก็มีตัวอย่างในหะดีษนะครับว่าคนที่เขารักกันในหนทางของอัลเลาะห์โดยไม่หวังสิ่งอื่นใดเนี่ยอัลเลาะห์ให้การตอบแทนยังไงหะดีษบอกว่าอันนะรอยุลันคอรอยามินกอรยะตินอิลากอรยะตินยะซูรุอะคัลละฮูฟิลละเขาบอกมีชายคนนึงเนี่ยเขาออกจากบ้านของเขาอ่ะคือเขารู้ว่าคือเขาจะไปเยี่ยมพี่น้องของเขาต่างหมู่บ้านฟาอัรซัลลอฮุอะลามัดรอยะติฮิมะละกันมินัลมะลาอิกะอัลเลาะห์ส่งมะลาอิกะมาเพื่อจะมาทดสอบเขาอ่ะแหละฟะลัมมามะรอรอยุรุกอละละฮุอันมะลักเมื่อผ่านมามะลาอิกะก็ถามว่าไอนะตูรีดจะไปไหนเนี่ยกอละอูรีดูอะคอลีฟิลลาฉันจะไปเยี่ยมพี่น้องของฉันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเขาเจตนาดีใช่มั้ยกอละฮัลละฮุมินนิอ์มะตินอะลัยกะตะรุบบุฮามีหมายถึงว่ามีผลประโยชน์อะไรกันมั้ยที่ไปเนี่ยเพราะว่าเขาเคยให้ยืมตังค์หรือว่าเขาอะไรยังไงเขาบอกละก้อยรออันนี้อะบับตูฮูฟินละแต่ได้ข่าวเขาว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าได้ข่าวว่าเขาไม่สบายหรือว่าจะไปเยี่ยมเขาหน่อยเขาเป็นยังไงบ้างอันเนี้ยคือไม่ได้มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนทั้งสิ้นไปเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะก้อละมาลาอิกะฮ์ท่านเนี้ยก็บอกว่าฟาอานารอซูลุลลอฮ์อีไลกะฉันคือศาสนทูตหมายว่าฉันคือคนที่อัลลอฮฺส่งมายะอานีมะละกันอัรซะละฮุลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์คือเข้ามาในรูปของคนน่ะนะเพราะว่าเวลามะลาอิกะห์มาหาคนเขาจะมาในรูปของคนเหมือนกับหะดีษที่เราเคยเรียนรู้มาว่าชายชุดขาวทั้งชุดมาหาท่านนบีแล้วก็เดินทางมาคือไม่มีใครรู้จักเลยแล้วก็ในทะเลทรายเป็นที่รู้กันว่ามันจะต้องมีฝุ่นมีร่องรอยการเดินทางแต่ของเขาเนี่ยลาอยู่รออะไรฮิอัสรุซะฟัดไม่มีร่องรอยของการเดินทางแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเข้ามาในรูปของคนแล้วมาถามว่ามันคือพูดง่ายๆว่ามาแล้วสนิทสนมกับนบีบ้างให้สลามเอาเข่าชนเข่านบีแล้วถามนบีต่างๆนานามากมายแล้วก็สุดท้ายแล้วก็บอกว่าซอดักตะท่านพูดถูกท่านพูดถูกคนยิ่งงงใหญ่เลยว่าตกลงมาถามนี่รู้หรือไม่รู้รู้แล้วทำไมมาถามแล้วก็ถ้ารู้แล้วคุณคือใครฮะคุณคือใครท่านเป็นใครนะแต่ถ้าเราไปดูในอะไรนะในไอ้ TikTok อะไรเนี่ยก็จะมีแกเป็นใครอะไรนะรุ่นนี้คงไม่มีนะแต่รุ่นผมต้องดูไว้บ้างเด็กก็ถามว่าอาจารย์ดูด้วยเหรอทำไมดูจะทันพวกเธอเหรอบางทีเราก็ต้องรู้ไว้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราจะเอาไปเตือนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลไม่งั้นพอเราเตือนไปอะไรอ่ะมันคนละโลกไงเขายิ่งมองว่าเราเป็นคนนั่นอยู่ใช่ไหมเป็นคนรุ่นหลังอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเราตกขบวนเราต้องรู้ไว้บ้างนะบางทีเราก็เหมือนกันนะจะได้รู้ว่าโลกมันไปยังไงแล้วแต่ไม่ต้องเข้าไปเล่นแต่ส่วนใหญ่แล้วพอรู้มากๆเขาไปเล่นกับเขาด้วยไปสนุกสนานกับเขาด้วยนะระวังเงินจะหมดบัญชีไม่รู้นะแต่นี่ไปยุ่งกับมันมากก็ไม่ดีใช่ไหมไปยุ่งกับมันปุ๊บอ้าวเงินหมดบัญชีอ้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งแอบประเภทแบบเบอร์แปลกๆผมก็โดนบ่อยมากสงสัยมันคิดถึงผมจังนะมันนึกว่าตังค์ในบัญชีผมเยอะนะผมก็บอกอยู่มีพันกว่าบาทจะเอาอีกเหรอมันโทรมาเนี่ยคือเดี๋ยวไอ้เบอร์นู้นโทรมาเบอร์นี้โทรมาแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกมันจะมีแอปบางตัวที่มันจะขึ้นสมมติว่าโทรมาหาผมแล้วผมบันทึกไว้ใช่ไหมไอ้พวกอันนั้นแหละบันทึกไว้ว่าอันนี้มิจฉาชีพเวลามันโทรมาหาเรามันจะขึ้นหรือมิจฉาชีพจะรับไหมอย่างนี้อย่าไปรับแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยก็รับก็ระวังนิดนึงยิ่งกับประเภทแบบให้กดลิงก์นั่นลิงก์นี้เนี่ยเขาบอกห้ามกดห้ามยุ่งกับมันนะคือบอกมีอะไรมาเจอกันที่บ้านเลยจะทวงหนี้กันมาที่บ้านอะไรนะท่านมีพัสดุตกค้างเอามาส่งที่บ้านแล้วเดี๋ยวให้ตังค์ถ้าไม่มีก็มาตั้งนั่นมันมีสารพัดรูปแบบแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคนเนี่ยมันคิดในเรื่องที่ไม่ดีโดยไม่ใส่ใจโดยไม่สนใจกับสิ่งที่มันจะเป็นผลลัพธ์ตามมามากขึ้นเพราะนั้นถึงบอกว่าเรายิ่งอยู่กับศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์จะได้คุ้มครองเราไอคนที่มันไม่ได้มีศาสนาก็ปล่อยมันไปเพราะสุดท้ายแล้วมันไปอยู่อีกฟากหนึ่งแน่นอนมันไม่ได้อยู่กับเราหรอกครับมันทางใครทางมันอยู่แล้วก็ดูแลตัวเองกันนิดหนึ่งในเรื่องราวเหล่านี้นะครับในฮะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่ามันอะฮับบะลิลละใครก็ตามที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์วะอับกอดะลิลละไม่พอใจเพื่ออัลลอฮ์วะอาตอลิลละบริจาคให้กันเพื่ออัลลอฮ์วะมานาอลิลละห้ามปามยับยั้งกันเพื่ออัลลอฮ์ฟะกอดอิสตักมาลันอีมานแน่นอนว่าเขาได้ทำให้อีหม่านของเขานั้นสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์หรือว่าเป็นอะไรล่ะรางวัลสำหรับคนที่รักกันแล้วก็ไม่พอจะบอกว่าเกลียดรักเกลียดมันก็แรงไปนะรักกันแล้วก็อะไรเดียวไม่พอใจกันในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4รอยูลุนซะกะรัลลอฮ์คอริยันฟะฟาดัตไอนาฮูก็คือกลุ่มที่เขา
รำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นประจำกับพวกเราแหละนะถามว่าถ้าอ่านกุรอานก็รำลึกถึงอัลลอฮ์นมาดก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ฟังศาสนาก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้แต่ทีนี้ว่ามันจะมีพิเศษหน่อยว่ายิ่งอยู่คนเดียวด้วยแล้วเราก็คำว่าเรานึกถึงแล้วเราก็นึกถึงอะไรถึงผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราถ้าเราละหมาดครบถ้าเราละหมาดไม่ครบถ้าเราทำความดีถ้าเราทำความชั่วอะไรบ้างที่มันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเรายิ่งต้องระวังในการปฏิบัติตัวพอคิดมากๆเรายิ่งไปดูแล้วโอ้โหผลงานไม่ดีมันเยอะกว่าผลงานดีมันจะเกิดความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นต้องเสียใจให้เยอะแล้วหวังว่าเราจะเมตตาเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ถ้าลำลึกถึงอัลลอฮ์จนกระทั่งร้องไห้แสดงว่าเขามีความอิคลาสนะใช่ไหมแสดงว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจจริงๆเขาไม่ได้เสียแซงเพราะเขาอยู่คนเดียวจะเสียแซงกับใครล่ะแต่ถ้าหากว่าบางทีมันก็มีเขาเรียกอะไรนะแสดงใช่ไหมแสดงก็คือทำให้คนนู้นคนนี้เขาเห็นเนี่ยอันอย่างนี้เนี่ยไม่อิคลาสไม่บริสุทธิ์ใจถ้าหากอยู่คนเดียวมันชัดเจนอยู่แล้วจะไปแสดงกับใครอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลำลึกถึงอัลลอฮ์มันคือการทำให้ลิ้นของเราเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยการลำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนว่าลิ้นก็พูดใจก็นึกแล้วเราจะสบายใจทุกปัญหาเนี่ยถึงมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในความรู้สึกของคนแต่เวลาเราอยู่กับอัลเลาะห์จริงๆเราจะเห็นว่าทางออกมันเกิดขึ้นได้ในอัลกุรอานใช่มั้ยมัยยัตตะกิลลาฮ์ยัจญัลละฮูมะคอรอยาใครที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์หาทางออกให้เพียงแต่ว่าเราต้องอะไรล่ะต้องจริงใจต้องบริสุทธิ์ใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็การระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมีประโยชน์เยอะเลยทีเดียวนะอย่างหะดีษบทนึงนบีบอกว่าอะลาอุนับบิอุกุมบิไคดิอามาลิกุมเอามั้ยฉันจะบอกพวกท่านให้รู้ถึงการงานดีการงานที่ดีที่สุดวะอัสกาฮาอินนามาลิกิกุมและเป็นการงานที่บริสุทธิ์ที่สุดการงานดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดด้วยนะวะอัรฟะริฮาฟีดะรอยาติกุมและสูงส่งที่สุดวะไคลุลละกุมดีกว่ามินอินฟากิซะฮับวันวะรอกดีกว่าบริจาคเงินทองซะอีกนะเงินทองเนี่ยถือว่าสุดแล้วนะเพราะว่าให้ไปเนี่ยมันก็วัดใจเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ดีกว่าว่าค่อยรุ่นละกลุ่มมินอันตันเกาอาดูว่ากลุ่มฟัตตาตริบูอานาก็หุ่มวายาตริบูอานาก็กลุ่มและดีกว่าการที่ท่านไปออกต่อสู้ในหนทางเราจะไปออกยีฮาร์ดซะอีกแปลว่าไอ้ของต่อไปเนี่ยดีกว่าสรรพสิ่งดีกว่าการกระทำใดๆทั้งสิ้นและมันทำไม่ได้ยากนบีบอกก็รู้บรรดาซอฮาบะก็บอกก็รู้บาลายารอซูลุลลอฮ์ก็คือหาไม่ได้หมายถึงว่านบีบอกเอาไหมเขาก็บอกว่าครับท่านนบีก็บอกซิกรุลลอฮ์แค่นั้นเองรำลึกถึงอัลลอฮ์สิรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วท่านจะสบายใจเพราะนั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเราก็จะเรียนรู้ผ่านมาว่ามันก็มีหลายสำนวนที่เราใช้ในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสตักฟิรุลลอฮ์วะตูบีไลค์อัสตักฟิรุลลอฮ์วะตูบีไลค์ก็ได้หรือซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮ์เยอะแยะมากมายเลยครับให้เราได้แต่ว่าควรจะรู้ความหมายด้วยเพื่อเราจะได้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยเรากำลังพูดอะไรอยู่นะครับงั้นการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมีผลละบุญที่เราจะได้รับหลายอย่างหนึ่งความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์แปลว่าการยอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าการยอมรับว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเราก็ไม่ปล่อยใจไปเชื่อกับสิ่งอื่นใดเพราะอย่าลืมนะถ้าเราไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์เราจะอาจจะมีวอกแวกไปเชื่อกับความเชื่ออื่นๆเพราะคนเวลาหันหลังให้กับอัลลอฮ์มันจะต้องหันหน้าให้กับสิ่งอื่นถูกต้องไหมมันแง่อยู่แล้วมันแน่ๆอยู่แล้วเพราะนั้นใครก็ตามที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันก็จะไปอีกฟากหนึ่งด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆคนจึงไปอิงแอบกับความเชื่อของศาสนาอื่นเพราะเราลืมไปว่าเรามีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเช่นการดูดวงอย่างเงี้ยการดูดวงแล้วมันก็มาทุกวี่ทุกวันมันมาจังเลยโทรศัพท์เรานี่ขยะเต็มไปด้วยไอ้พวกเนี้ยแล้วถามว่าถ้ามันดูดวงแล้วมันแม่นจริงป่านนี้ไอ้คนดูดวงคงรวยล้นฟ้าแล้วแหละก็เห็นจนกันอยู่งี้แหละใช่ไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันไม่ใช่สัจธรรมมันไม่ใช่แม้กระทั่งศาสนาอื่นความเชื่ออื่นเขาก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระเหมือนกันนะผมก็เคยเห็นคลิปที่เขาโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยเขาโต้กันเองกันแหละเออดีเหมือนกันนะเราไม่ต้องเกี่ยวกับเขาอะนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นไปไม่ได้ถามว่าถ้ามันดูแล้วแม่นจริงป่านนี้มันรวยหมดแล้วแหละถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเห็นชัดอันนี้เขาพัฒนาขึ้นเดี๋ยวนี้มันมาทางสื่อเมื่อก่อนเขาต้องนั่งใต้ต้นไม้ใช่ไหมถามว่าถ้ามันรวยมันจะนั่งใต้ต้นไม้ทำไมถ้าแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันก็อยู่ด้วยการหลอกกันไปวันๆแค่นั้นเองก็เป็นอาชีพหนึ่งเพราะนั้นเรานึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางหลงผิดนะครับมันอารอดอันซิกรีฟาอินนะละฮูมาอิชันตันดองกาแล้วก็เรานึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้เรามีเขาเรียกมีฐานะที่ดีขึ้นไอ้ดีขึ้นไม่ได้แปลว่าร่ำรวยนะดีขึ้นแปลว่าอาจจะพอมีพอกินหรือจะจนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันสบายใจกับการที่ว่าเราไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเมื่อเรานึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีที่พึ่งอย่างที่บอกคนเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีที่พึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย
มืด8ด้านเพราะนั้นพึ่งมนุษย์เนี่ยมันก็ได้บ้างในบางครั้งในความรู้ในคิดว่าเอ้ยเราไปพึ่งคนเนี้ยมันน่าจะได้อยู่เขาน่าจะช่วยเหลือเราได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เสมอไปใช่ไหมล่ะเราเองผิดหวังก็ตั้งหลายครั้งใช่ไหมเพราะนั้นพึ่งใครดีที่สุดล่ะพึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอยู่กับอัลลอฮ์ให้เยอะนึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความคับแค้นใจก็ขอต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวเราก็สบายใจนะครับเพราะอัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือกับเราอยู่แล้วนะครับในกลุ่มที่5กลุ่มที่5ก็คือรอญูลุนกอลบูฮูมุอัลลากุนบินมาซาญิดกลุ่มที่หัวใจผูกพันกับซูเราะห์เยอะๆตัวเสียมั้งตัวเสียนี่ได้บุญเยอะนะเพราะตัวเสียอยู่กับซูเราะห์ประจำใช่ไหมดีไม่ดีตัวเสี้ยนเนี่ยเอาหลายอย่างทำความสะอาดก็ทำแล้วก็อาดานก็เอาอิหม่ามก็ใช่อิหม่ามห้าเวลาเนี่ยตัวเสี้ยเอาแปลว่าตัวเสี้ยนเนี่ยเอาไปกินหลายอย่างนะไม่แน่นะเขาสวรรค์ก่อนด้วยนะเนี่ยใช่ไหมเพราะผลงานเขาเป็นที่ประจักษ์ผลงานเข้าตาผลงานเข้าตาแต่ว่าคุณลักษณะที่ท่านนบีบอกก็คือว่าคนที่หัวใจผูกพันกับมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงว่าคนที่ใช้เวลาของเขาใช้ชีวิตของเขาไปกับการไปมาหาสู่กับมัสยิดอยู่เป็นประจำมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็ควรจะต้องมีบ้านที่ไม่ไกลจากมัสยิดมากนักเพราะถ้าไกลจากมัสยิดเป็นยังไงอยากไปมั้ยล่ะอยากไปแหละแต่โอ้โหต้องขับรถไป3กิโลเอาแค่นี้แล้วกันเห็นมั้ยด้วยเหตุนี้แหละเวลาสร้างบ้านอันนบีบ้านนบีอยู่ตรงไหนบ้านนบีออกจากบ้านก็เข้ามัสยิดเลยป่ะอยู่ติดกับมัสยิดเลยนะครับเพราะว่าในวันที่นบีอพยพไปที่เมืองมะดีนะใช่มั้ยอพยพไปที่เมืองมะดีนะแล้วไปอาศัยอยู่กับใครก่อนใครที่ดูแลนบีก่อนในช่วงแรกบ้านใครนะซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอะไรนะอบูอะไรอบูอัยยูบอันอันซอรีนบีเข้าไปที่ไปแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็คืออะไรนะไปพักที่บ้านหลังนี้แล้วก็ต่อรองในเรื่องของการซื้อที่ที่อยู่ตรงกันข้ามซึ่งมันก็คือที่ที่เขาเป็นลานโล่งๆเอาไว้ตากอินทผลัมของเด็กกำพร้าสองคนเด็กกำพร้าสองคนก็คือซะฮลุนวะซุไฮลุนนะเขาชื่อซะฮกับซุเฮลนะครับเป็นเด็กกำพร้าแล้วนบีก็ต่อรองซื้อซึ่งเขาจะให้นบีฟรีนะเขาเรียกซอดอกออะไรจะซอดอกอจะฮะดียะอะไรก็แล้วแต่นบีไม่เอานี่ไงนี่ก็คืออะไรเพราะเขาเป็นเด็กกำพร้าเมื่อเขาเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยทรัพย์หรือเงินทองย่อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาถึงแม้ว่าเขาอยากได้บุญแต่เงินทองในดุนยาเขาก็ต้องใช้นบีก็ซื้อไม่เอามาไม่เอาฟรีๆเอาง่ายๆนะครับก็เอามาสร้างเป็นมัสยิดมัสยิดนบีสร้างแบบง่ายๆนะครับเราเคยเรียนมาแล้วนะสาวะสร้างแบบง่ายๆก็คือเอาก้านอินพัลลัมมาเอาต้นอินพัลลัมมาทำเป็นเสาแล้วก็กั้นบริเวณนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพื้นทรายอย่างเงี้ย แต่ว่าบ้านนบีก็อยู่ข้างๆนั่นแหละแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ขยายเป็นโอ้โหใช่ไหมใหญ่โตใช่ไหมท่านอามีนท่านเขาอามีนเข้าไปมาแล้วมัสยิดนบวีนะโอ้ใหญ่อลังการนะเพราะว่าเป็นมัสยิดที่เราจะต้องอะไรล่ะไปเขาเรียกมันอยู่ในส่วนของการทำอิบาดะห์ของเราด้วยผลบุญก็เยอะกว่าเดิมด้วยใช่ไหมมักกะผลบุญเท่าไหร่นะ100,000มาดีนะเท่าไหร่1,000นะ500หนุนอักซอไปนมาศได้ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวยุงโดนยิงเอาตุ้มตามตุ้มตามกันอยู่นะแหมบางคนก็บอกฉันอยากจะไปมัสยิดอันอักษรเพื่อห้าเวลาครบยังอ้าวครบแล้วตรงเวลาไหมตรงบ้างไม่ตรงบ้างงั้นไปให้ตรงเวลาก่อนคือมันต้องค่อยๆทีละสเต็ปประเภทแบบอะไรจะไปยิฮาดไปยิฮาดผมเคยบอกเด็กๆว่าถ้าใครอยากจะไปยิฮาดไม่ต้องอะไรนะแกละหมาดซูโบให้ทันเวลาก่อนซูโบอย่างเดียวนี่แหละเอาให้ทันเวลาก่อนยิฮาดเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะซูโบในตัวชี้วัดเลยนะตัวชี้วัดเลยนะว่าเรานี่มุนาฟิกไม่มุนาฟิกเพราะซุบฮ์ในเวลามันน้อยไงแล้วมันเวลานอนโอ้ยนอนอร่อยอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยอ้าวเฮ้ยจะหมดเวลาไปแล้วเห็นไหมหลายคนก็จะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นยังไม่ต้องยิฮาดเอาอย่างนี้แล้วก่อนยิฮาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนบีบอกยิฮาดอะไรรู้ไหมยิฮาดุนนัฟส์ยิฮาดกับตัวเองยิฮาดกับตัวเองก็คือต่อสู้กับอารมณ์นับสู่ของตัวเองอ่ะเพราะอินนันนัฟซะละอัมมารอตุนบิซุอารมณ์นับสู่เราเนี่ยนะมันจะชี้นำให้เจ้าของก็คือตัวเราเนี่ยทำความชั่วเพราะนับซูเนี่ยมันคือพวกกับชัยฏอนอ้าวแล้วยังไงอ่ะเราก็ต้องเอาอีหม่านไงไปครอบมันเอาไว้อีหม่านไปครอบมันเอาไว้เพื่อมันจะได้ไม่กล้าในการที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์แต่แน่นอนฮะพออีหม่านมันอ่อนนับซูมันก็ขึ้นเราก็จะเห็นว่าคนก็จะเป็นแบบเนี้ยอีหม่านขึ้นอีหม่านลงอีหม่านขึ้นอีหม่านลงไปตลาดหุ้นเลยตลาดหุ้นหรือเบาหวาน
แต่ที่แน่คือต้องพยายามให้อีหม่านมันเพิ่มเรื่อยๆใช่ไหมเพราะนั้นอีหม่านเนี่ยก็จะไปควบคุมนับสูไม่ให้นับสูมันแสดงอิทธิฤทธิ์เพราะนั้นในการผูกพันกับมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีโอกาสอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์คำว่าผูกพันเนี่ยมันก็แปลว่าเราก็ต้องไปสู่เราอยู่เป็นประจำอะเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสของคนบางคนหรือคนบางกลุ่มนะครับใครอยู่ตรงกลุ่มไหนได้ก็ลองเช็คดูแล้วกันนะใครอยู่บ้านข้างสุเราแต่ผู้หญิงเราได้สิทธิ์ยังไงดีที่สุดคือที่ไหนที่บ้านที่บ้านก็แล้วก็ดีไปกว่านั้นก็คืออาจจะมีที่เฉพาะของเราด้วยซ้ำนะในบ้านเป็นห้องเฉพาะเพราะมุสลิมเนี่ยผลบุญอัลเลาะห์ก็ให้เหมือนกันไม่ได้แปลว่าผู้ชายมันทำอะไรเราก็อยากจะทำแบบนั้นแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ที่ต่างกันและไอ้หน้าที่ที่ต่างกันเนี่ยมันแสดงถึงอะไรล่ะการตอบแทนที่อัลเลาะห์จะให้เหมือนกันเพราะอัลเลาะห์สั่งให้เราทำเราได้ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายเขาทำแบบนี้เราต้องทำแบบนี้เพื่อเราจะได้ผลบุญเหมือนกับเขาไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องไปแย่งกันทำฮะนะผู้ชายไปทำงานหนักๆให้มันทำไปผู้หญิงเราทำงานเบาๆก็ว่าไปนะครับเพียงแต่ว่าให้ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีคำพูดที่เขาพยายามจะบอกว่าผู้หญิงผู้ชายเสมอภาคผู้ชายทำอะไรได้ผู้หญิงก็ต้องทำได้มันก็เลยกลายเป็นว่าผู้ชายมีสามีหลายคนผู้หญิงมีสามีหลายคนได้ผู้ชายมีภรรยาหลายคนผู้หญิงก็เลยจะมีสามีหลายคนบ้างมันก็เลยมั่วกันไปหมดเลยสุดท้ายแล้วมันก็อะไรเลยเนี่ยตกลงเราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นคนใช่ไหมถ้าเป็นคนมันต้องมีกติกามันต้องมีศาสนาเป็นตัวกำกับชีวิตดังนั้นนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความเสมอภาคอัลลอฮ์ให้มาอยู่แล้วครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่ามันอามิลาซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนใครก็ตามที่ทำความดีเงื่อนไขที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้แต่เขาต้องเป็นผู้ศรัทธาเมื่อเขาเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้รางวัลให้การตอบแทนดุนยานี้ก็ได้อาคิเราะห์ก็ได้ดุนยานี้เราก็จะได้ความสบายใจเราก็จะได้ความสุขอาจจะมีฐานะไม่มีฐานะนั่นอีกเรื่องนึงเพราะบอกแล้วว่าไอ้ความว่าความสุขไม่ได้แปลว่าต้องมีฐานะร่ำรวยเพราะคนร่ำรวยก็ไม่ได้แปลว่าสุขเสมอไปหลายคนมีเงินตั้งเยอะแยะเป็นพันล้านหมื่นล้านไม่สุขก็เยอะใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจนแล้วไม่มีทรัพย์นั้นมันจะสุขอย่างเดียวเปล่าคนจนเนี่ยตัวทุกข์เลยเพียงแต่ว่าทุกข์แล้วไม่ลืมอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็หาทางออกให้นะครับเพราะนั้นคนที่จิตใจผูกพันกับมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้ในเรื่องของการนมาดมีกิจกรรมก็ควรจะมีส่วนร่วมผูกพันก็คือว่าเรารู้นะว่าเขามีความเป็นไปของซูเราะห์ครับมีอะไรบ้างอาจจะไม่ได้เค้าเรียกอะไรล่ะเราอาจจะไม่ได้มีอะไรมั้ยฮะเราอาจจะไม่ได้ไปมาหาสู่กับสู่เราเป็นประจำแต่อย่างน้อยๆให้เราได้มีโอกาสอยู่กับมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เราได้มีโอกาสเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทีนี้กลุ่มที่6เพราะเรามีทั้งหมด7กลุ่มนะกลุ่มที่6นะครับรอยูรุนดาอัตฮุอิมรออตุนดาตะมันซิบินอันนี้เรื่องอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่6ก็คือกลุ่มที่ไอ้อะไรนะเมื่อมีสาวสวยรูปงามเนี่ยมาเชิญชวนให้ทำซินาเขาบอกอะคออินนีอะคอฟุลลอฉันกลัวลอซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทำไมถึงใช้คำว่าเหมือนกับฮุกกลมในเรื่องของการทำซินาเขาจะขึ้นมาว่าอัซซานียะตุวัซซานีไปดูได้ในกุรอานจะขึ้นว่าหญิงที่ทำซินาและชายที่ทำซินาพอไปเรื่องของขโมยอัซซาริกุวัซซาริกอตุชายที่ขโมยและหญิงที่ขโมยผู้ชายมาก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าในความผิดแต่ละเรื่องเนี่ยต้องดูว่าใครมีโอกาสในการที่จะพลาดมากกว่ากันศาสนาก็วางเอาไว้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของชายหญิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับต้นเหตุมันก็จะมาจากตรงนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าต้นเหตุก็คือมาจากการที่ผู้หญิงเนี่ยไม่รักนวลสงวนตัวผมเคยบอกกับนักเรียนบอกลองดูนะระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยใครที่มือไวกว่ากันใครที่มือไวกว่ากันผู้หญิงมือถึงก่อนนะหมายว่านิสัยใจคอผู้หญิงเวลาพูดปุ๊บบางทีมือมาก่อนแต่ผู้ชายมันจะระวังแต่พอเห็นผู้หญิงมือมาก่อนทางอย่างนั้นออกแสดงว่าแกก็ไม่ได้ระวังตัวทั้งนั้นฉันก็ได้เลยทั้งนั้นฉันก็นั่นบ้างเพราะนั้นผู้หญิงที่ไม่ได้มีศาสนาไม่ได้มีศาสนาละกันนะมันจะเป็นแบบนั้นคือไอ้นิสัยใจคอเนี่ยในการแสดงออกเนี่ยจะมือถึงเร็วกว่าผู้ชายมือไวกว่าพอพูดปุ๊บมือมาก่อนอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าธรรมชาติที่อัลเลาะห์วางเอาไว้เนี่ยเราฝืนไม่ได้
ต่เราเอาศาสนามาควบคุมได้นั้นถึงได้บอกว่าผู้หญิงที่รูปสวยอะไรนะแล้วก็เป็นคนแบบว่าพูดง่ายๆว่าสวยมากๆแล้วก็มาเชิญชวนในการทำซินาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่กล้าก็กลัวเหรอซึ่งถึงบอกว่าอันนี้ก็เป็นความท้าทายก็ยกตัวอย่างของนบียูซุฟที่บอกนบียูซุฟใช่ไหมนบียูซุฟหล่อไหมโอ้ยังหล่อสาวเห็นกรีดเนี่ยกรีดเนี่ยกรีดนิ้วตัวเองอ่ะในตับซีดอ่ะใช่ไหมที่หลังจากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยหลังจากเหตุการณ์ที่ว่าฉีกเสื้อเนี่ยแล้วก็มาโจทย์ขานกันไงคนในเมืองก็โจทย์ขานกันว่าโอ้นี่มาโจทย์ขานว่าภรรยาเจ้าเมืองเนี่ยจะทำมิดีมิร้ายกับเด็กที่เอาตัวเองเอามาเลี้ยงอ๋อแหมเอาเนี่ยเชิญมาเลยเชิญมาแล้วก็ให้เหมือนกับทำอาหารเนี่ยเหมือนกับเลี้ยงอาหารแล้วให้มีดคนละอันแล้วให้ผลไม้ให้นูนหั่นนะแล้วให้ยูซุฟออกไปเดินนบียูซุฟออกไปเดินนี่ความหล่อตะลึงมีดบาดนิ้วตัวเองไม่รู้สึกแล้วเขาก็เลยบอกมันไงนี่ขนาดพวกแกเนี่ยเพิ่งเห็นยังอย่างเงี้ยแล้วฉันน่ะเห็นทุกวันน่ะใช่ไหมนี่แหละนี่คือสิ่งต้องระวังเพราะนั้นหลายคนเขาก็เลยปิดหน้าไงเวลาเขาหน้าตาสวยมากๆก็แล้วแต่ปิดหน้าไม่คือต้องดูก่อนว่าตรงนั้นมันสำคัญแค่ไหนมันวาญิบกับเราไหมเพราะว่าถ้าอย่างไปประเทศที่เขาปิดอันนี้เราต้องปิดแต่ประเทศเราเนี่ยเขาไม่ได้อะไรนะขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นวาญิบสำหรับเราเพราะว่าเขาให้เปิดได้ใบหน้ากับฝ่ามือนะไอ้ส่วนใครบอกจะปิดได้นั่นก็อีกเรื่องนึงนะเพราะว่ามันก็จะมีทัศนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ที่แน่คือว่าในการระวังตัวเรื่องแบบนี้สำคัญเพราะอย่าลืมว่าเรื่องซินาเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายเรื่องซินาเนี่ยเป็นเรื่องคอขาดบาดตายดูหุกกลมการทำซินาเห็นไหมบทลงโทษเป็นไงบทลงโทษแรงนะฟาจดีดูกุลละวาฮิดิมินฮูมามีอัตจันดะถ้าหากว่ามีซินากันแล้วยังไม่เคยแต่งงานเคี่ยนโบยร้อยทีและเนรเทศแต่ถ้าหากว่าแต่งงานแล้วขว้างจนตายพอบอกงี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลายคนก็ฟังลิ่งใช่ไหมฮะไม่ใช่มุสลิมแล้วมันไม่พูดง่ายว่ามันไม่ได้ไปเรียนรู้กับเราแล้วมันไม่ได้มาทำความเข้าใจเหมือนกับเรามันก็จะโอ้โหปลาเถื่อนเออนี่มันยุคไหนแล้ว2000เท่าไหร่2000เท่าไหร่ตอนนี้24มั้ย2024ยุค2024โอ้นี่มันโบราณล้าหลังนี่มันยุคป่าเถื่อนแต่อย่าลืมนะว่าศาสนาของอัลเลาะห์มันทันสมัยตลอดแหละครับเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ต้องการรักษาความเป็นมนุษย์ให้มันมีค่าให้มันสูงส่งมันเราไม่ใช่เดรัจฉานนี่มันจะได้ยังไงก็ได้ไม่ใช่เราจะพูดง่ายว่าจะอะไรนะจะอยู่ร่วมกันมันต้องมีกติกาเพื่อให้ชีวิตมันมีความจำเริญไม่ใช่เกี่ยวก้อยแล้วเธอกับฉันเรารักกันแล้วไปอยู่กัน2-2ไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันไม่ต้องสนใจพ่อแม่อันนั้นไม่ใช่อะไรหมายจะบอกไม่ใช่มนุษย์กระแรงไปไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ใช่ผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาต้องมีกติกาครับเพราะเราต้องการความจำเริญของชีวิตและชีวิตจะมีบารักัตมีความสุขได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในกรอบที่อัลเลาะห์วางอัลเลาะห์ไม่ได้ห้ามนะรักกันชอบกันเนี่ยศาสนาเราสนับสนุนนะครับสนับสนุนเรื่องของการแต่งงานมันิสตอตออามิงกุมุนบาอัตฟันยะตะซาวะนบีบอกว่าใครก็ตามที่มีความสามารถในการจะเลี้ยงดูกันได้ในการที่จะดูแลกันฉันสามีภรรยาได้ในการที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่งงานสิครับให้แต่งงานเขาให้แต่งงานส่งเสริมด้วยนะแล้วบอกวิธีเลือกมาด้วยนะบอกวิธีเลือกมาด้วยว่าเอาที่เลือกแบบไหนยังไงดีเลือกแบบไหนนะให้เลือกคนมีศาสนานะไอ้สวยก็โอเคแหละนะรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีแต่เอามีศาสนาไว้เป็นเกณฑ์นะหรือบางทีเลือกกระทั่งอย่างนี้เลยนะให้เลือกคนที่สามารถมีลูกได้เยอะๆนะฮะดิษบางบทบอกให้เลือกคนที่มีลูกได้เยอะๆอ้าวยังไงอ่ะเราต้องถามเลือกคนที่แต่งงานแล้วอ่ะอันนั้นแต่งงานแล้วอันนั้นอีกอย่างอีกอันนึงดูไงเขาบอกให้ไปดูสายของแม่เขาไงมะครับยายเขาใช่ไหมถ้ายายมีลูกเยอะถึงแม้ว่าแม่เขาอาจจะลูกมาเยอะแต่สายยายเขามีลูกเยอะก็เป็นไปได้ไงเป็นไปได้ว่าจะมีลูกเยอะเนี่ยเขาให้พิจารณาแบบนี้แล้วก็ให้เลือกเพราะอะไรเลือกแล้วก็ให้ดูผู้หญิงที่รักเด็กรักเด็กไม่ใช่นางงามนะนางงามเขาแสดงเฉยรักเด็กก็หมายถึงว่าเพราะอย่าลืมว่าแต่งงานแล้วต้องมีอะไรแต่งงานต้องมีลูกด้วยนะแต่งงานเพื่อจะมีลูกเพื่อจะได้มีทายาทมันจะได้มีอะไรนะมีความผูกพันจะบอกมีภาระก็แหมมีหน้าที่ใช่ไหมมีหน้าที่เราจะได้ดูแลซึ่งกันและกันและอีกอย่างหนึ่งนบีบอกว่าให้แต่งงานกับผู้หญิงที่สามารถให้ลูกเยอะๆเพราะอะไรรู้ไหมฟาอินนีมูกาซีรุมบิกุมเยามันกิยามะเพราะฉันจะเอาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปอวดกับประชาชาติอื่นในวันกิยามะ
เพราะนั้นเขาถึงบอกให้แต่งงานอันนี้พอแต่งงานแล้วคือไอ้พอแต่งงานแล้วจ้องจะจำกัดจำนวนเชียวละเอาแค่สักสองคนพอละนั่นแน่ผู้ชายคนผู้หญิงคนผู้ชายมันกะได้ด้วยนะเอาผู้ชายคนผู้หญิงคนอ้าวถ้าจริงกับผู้ชายคนแรกได้แจ๋วเลยนะผู้ชายเอาไว้กันมรดกนั่นแน่ผู้หญิงเอาไว้อยู่กับเราเวลาเราแก่นั่นแน่มันคิดว่าเสร็จสับเลยแหมไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่งงานแล้วเนียดเลยแต่งงานเพื่อมีลูกไม่ใช่แต่งงานเพื่อจะไม่มีลูกต้องมีลูกเพราะแต่งงานเสร็จไอ้นี่เมียก็อะไรจับไปกินยาคุมอย่างเดียวเลยฮะมันก็ไม่มีสิซึ่งคนเนี่ยเวลาไม่มีลูกก็จะอ้างว่าไงยังไม่พร้อมไม่พร้อมแต่งทำไมถูกไหมยังไม่พร้อมก็ไปยังไม่ต้องแต่งถ้าแต่งแปลว่าพร้อมยังไม่รู้จะยังไม่พร้อมจะรับผิดชอบชีวิตนั้นชีวิตนี้มันแต่งทำไมมึงไปบวชงั้นก็ถ้ามุสลิมเราให้ไปบวชนะเพราะว่ามานิสตออิมกุมบาตะฟันจะตะซาวัดเนี่ยหมายถึงว่าใครก็ตามที่มีความสามารถจะแต่งงานให้แต่งงานถ้าแต่งงานไม่ได้ทำยังไงยังไม่มีความพร้อมเอาให้ถือศีลอดถือศีลอดเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้ไปลดชะวะไปลดอารมณ์ตรงนี้ซะมันจะได้ไม่จงมาฟุ้งซ่านกับเรื่องแบบนี้แต่ถ้าพร้อมแต่งเลยครับยิ่งเขาสนับสนุนในการแต่งงานนี่แต่งจะมี1คน2คน3คน4คนได้แค่4เต็มที่แล้วนะมันไม่มี5นะแต่ทั้งหมดต้องบนความเสมอภาคอย่างที่เรารับรู้มาแล้วไปเอียงไปด้านหนึ่งด้านใดไม่ได้เดี๋ยววันกิยามะห์เดินเอียงไม่รู้นะต้องเสมอภาคเพราะละแล้วก็อีกอย่างนึงเขาจำกัดไว้แค่4คำจำกัดไว้แค่4แต่พอเราบอกว่ามุสลิมเป็นแขกดีมีเมียได้ตั้ง4คนนั่นแน่แต่ว่าถ้าไม่ใช่แขกโอ้มีเมียได้ไม่จำกัดนะต่างกันนะซื้อกินก็ได้อ้าวแล้วผู้หญิงพวกนั้นคืออะไรเห็นไหมบอกแล้วอิสลามนะให้เกียรติเรานะให้เกียรติผู้หญิงให้เกียรติผู้ชายแปลว่าเราเป็นมนุษย์เอาง่ายๆอิสลามให้เกียรติมนุษย์มนุษย์ต้องอยู่บนอะไรล่ะบนความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คืออย่างที่บอกรักกันชอบกันก็แต่งงานกันคนมีความสามารถจะรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งก็รับผิดชอบไปจะสองสามได้แค่สี่แต่ถ้าไม่ไหวล่ะฟาอินคิฟตุมอัลลาตะดิลูฟาวาฮิดะถ้าไม่ไหวไม่มีความสามารถไม่ต้องซ่าเอาแค่คนเดียวพอดูแลกันแค่คนเดียวพอผมเคยฟังเทปคุณแอมเมอร์สัก 2-3 วันที่แล้วเนี่ยรอฮิมมาฮุลละนะก็พูดเรื่องนี้แหละมีคนถามว่ามีภรรยากูแอร์บอกอะไรนะถ้าจะให้ดีกับคนเดียวแล้วตอบอมแอมแอมแอมหน่อยนะจะให้ดีกับคนเดียวแล้วก็จริงๆก็อย่างนั้นแหละจริงๆก็อย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามีมากกว่านั้นก็ต้องเข้าใจกันนะครับอย่ามาทะเลาะกันนะทีนี้ต่อมาก็คือว่าฮะดีษเนี่ยเตือนไว้มากมายเลยทีเดียวนะหลายบทนะที่มาเตือนให้ระวังในเรื่องของการละเมิดในเรื่องของซินาเนี่ยอย่างฮะดีษบทนึงนบีบอกว่าไมยัตมุลลีมาไบนัลริจไลฮิวะมาไบนัลลิฮยัยฮิดอมันตุละฮุนจันนะใครก็ตามที่ประกันให้กับฉัน2อย่างต่อไปนี้แล้วฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาประกันหมายความว่าเขาดูแล2อย่างต่อไปนี้ให้ดีแล้วฉันจะให้สวรรค์กับเขาอะไรบ้างล่ะใบหนาเลียใหญ่ที่ก็คือระหว่างเขาทั้งสองก็คือระหว่างปากไอ้ระหว่างเขาทั้งสองคืออะไรก็ปากไงรักษาปากให้ดีแล้วก็สิ่งที่อยู่ระหว่างสองขาอ่อนของเขาก็คืออวัยวะพึงสงวนเพราะนั้นสองอย่างเราต้องระวังให้ดีสองอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทำให้คนลงนรกได้มีคดีหนึ่งนบีเคยถูกถามว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้คนเข้าสวรรค์มากที่สุดนบีบอกตักวัลลอฮุฮุสุนกุลุกและอะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้คนลงนรกมากที่สุดปากและอวัยวะพึงสงวนสองอย่างปากเรานี่แหละปากที่พูดเรื่อยเปื่อยไงพูดไปเรื่อยไม่ใช่เรื่องของเราเราก็พูดยิ่งไม่ใช่เรื่องของเราอย่าพูดนะพูดให้น้อยที่สุดถ้าไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเอาแค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเอาอะไรเอาความรู้สึกของเราไปใส่เอาไปจนกระทั่งว่ามันกลายเป็นฟิตนะเพราะฟิตนะที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะการที่เราพูดไร้สาระแล้วก็พูดจาทิ่มแทงพูดจาในการที่จะไปติฉินนินทาเพราะมันสนุกฮะมันสนุกการพูดเนี่ยสนุกนะยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราเราจะมันมากคือมันน่าจะจบได้แล้วแหละพออีกสักพักมีคนมาเพิ่มอ้าวขึ้นมาใหม่อีกได้อีกรอบนึงนะตอนนี้ก็คุยเรื่องของชาวบ้านเขาซึ่งมันอันตรายเราก็เรียนรู้มาเยอะนะหะดีษของท่านนบีที่บอกว่าในหลุมฝังศพ2หลุมใช่ไหมที่เขาถูกลงโทษหลุมหนึ่งก็คือปัสสาวะและไม่ปกปิดไม่ล้างไม่ทำความสะอาดกับอีกหลุมหนึ่งก็คือนี่แหละปากที่นินทาชาวบ้านพูดในสิ่งที่มันทั้งความเสื่อมเสียหรือฟิตนะกับคนอื่นเพราะนั้นในหะดีษบทนี้นบีจึงบอกว่า2อย่างเนี่ยถ้าใครก็ตามประกันให้กับฉันได้ฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขา
สองอย่างต่อไปนี้ประกันให้กับฉันหมายความว่าเขาจะไม่ละเมิดขอบเขตก็คือแล้วปากกับอวัยวะพึงสงวนนั่นก็แปลว่าสองอย่างเนี่ยคนในยุคปัจจุบันเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของเขาแต่ในยุคไหนก็แล้วแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องระวังพูดจาต้องระวังแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของซินาเป็นบาปใหญ่และเป็นโทษตายเลยนะเขาเรียกเป็นอาชญากรรมเป็นอะไรนะเป็นคดีอาญาคดีอาญาที่มันยอมความไม่ได้มันยอมความไม่ได้บทลงโทษมันก็เลยแรงนะครับเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งที่เรามีความเหนือกว่ากับสรรพสิ่งก็คือสติปัญญาเพราะนั้นชะฮวะทุกคนมีแต่เราต้องเอาอีหม่านเป็นตัวควบคุมเป็นตัวกำกับเอาไว้แล้วก็ศาสนาก็ส่งเสริมในเรื่องของการแต่งงานมีโอกาสก็แต่งงานครับมีโอกาสก็แต่งงานถ้าไม่มีโอกาสก็รอเข้าสวรรค์แล้วกันนะครับไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันเพราะบางคนไม่ได้แต่งเนี่ยบางคนบอกผมไม่ได้แต่งแล้วทำยังไงอ่ะคือไม่เป็นไรจ้ะอะไรนะฮะไม่มีสามีตายแล้วลงนรกอ้าวตายเลยแล้วเราเป็นคนดีมาตลอดจะให้เราลงนรกทำไมล่ะไม่ใช่คือถ้าเราเป็นคนดีมาหลักง่ายๆคนดีต้องเข้าสวรรค์คนชั่วเท่านั้นที่จะไปนรกคำถามคือเราเนี่ยคนดีปะล่ะเราคนดีไหมเรานมาดครบไหมเราอยู่ในหลักการของอัลลอฮ์ไหมถ้าอย่างนั้นเราเป็นคนดีเราต้องมีโอกาสเข้าสวรรค์จะไล่เราไปลงนรกทำไมล่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ในการแต่งงานในโลกดุนยานี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับวันกิยามะเราให้มีคู่อินชาอัลลอฮ์ฮะหาคู่ข้างหน้าดูว่าบางคนเนี่ยเขาแต่งกัน55 56ก็มีนะมีนะไม่แน่หรอกเนื้อคู่เราอาจจะมาตอนนั้นก็ได้นะไม่แน่หรือถ้าไม่มีก็อินชาอัลลอฮ์วันกิยามะเข้าสวรรค์อัลลอฮ์จัดให้นะอะไรนะฮะอ่ะก็น่าจะหมดแล้วนะครับนะรอขึ้นสวรรค์เอางี้ทำยังไงให้เข้าสวรรค์ด้วยนะเพราะคนเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องสวรรค์เราจะมีความสุขนะในสวรรค์มีทหารน้ำไหลสายไหลผ่านนองเอกขเนกนึกอะไรคนนู้นก็เอามาเสิร์ฟคนนี้ก็เอามาเสิร์ฟกิ่งก็โน้มเข้ามาหาเราได้เลยอะไรเงี้ยเราจะหูแบบโอ้โหแบบรู้สึกว่าฟินมากภาษาปัจจุบันภาษาวิทยาก็ฟินมากไงมีความสุขจริงๆแต่อย่าลืมนะเราต้องทำยังไงให้เข้าสวรรค์ด้วยทำยังไงให้ได้เข้าสวรรค์นั่นแหละอันนั้นสิ่งสำคัญแปลว่าเราต้องเรียนรู้ว่าศาสนาสอนอะไรเราต้องประคับประคองตัวเองยังไงนะครับก็ขอดุอาแล้วกันนะครับที่สำคัญคือดุอาเนี่ยสำคัญมากๆขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นชาวสวรรค์ไงนี่การเป็นชาวสวรรค์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็คือการที่เราจะต้องอยู่บนกรอบที่ศาสนาเขากำหนดเอาไว้ก็นะครับอินชาอัลเลาะห์พวกเราได้เข้าสวรรค์ครับ สบายใจเนาะเราต้องคุยเรื่องนั้นแหละนะคือยังไงก็ตามถามว่าเราเป็นคนดีซะขนาดนี้จะให้เราลงนรกทำไมล่ะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องขอดุอาไปด้วยอย่าลืมนะดุอาเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างกำกับผลงานเราเอาไว้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นบีจึงบอกว่าไงถ้าขอสวรรค์ให้ขอฟิรดาวส์สูงสุดเลยถ้าไม่ได้สูงสุดอย่างน้อยไม่ต้องได้ต่ำก็นั่นก็ยังดีนะก็ยังดีแต่ถ้าเราเอาแค่พอได้บางทีเราอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเราขอให้สูงเผื่อเราจะได้ต่ำก็นั่นกันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่สมควรแล้วนะครับก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเผื่ออาจจะพักแป๊บนึงคุยย่ามาแล้วหรือว่าจะต่อเลยก็ขอแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์